คุณผู้ฟังกำลังฟังรายการห้องรับแขกสวิสเอฟเอ็มดำเนินรายการโดยคุณออนอุมาเกษตรพืชผลผลิตรายการโดยบริษัทโอเคแมสจำกัดสนใจโฆษณาโทร02-618-7781-4เปิดห้องรับแขกรู้จักแขกรับเชิญคนพิเศษสนับสนุนโดย All New Isuzu Mew X ความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนดพบเห็นบ่อแสการค้ามนุษย์โทร1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และแอปพลิเคชัน Protect You พม.พร้อมคุ้มครองคุณ SCB Business Anywhereบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตเพื่อธุรกิจโทร02-722-2222สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการห้องรับแขกสวีท FM พบกับดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 7:30 น.ถึง 8:00 น.กับเรื่องราวของแขกรับเชิญแง่คิดประสบการณ์แรงบันดาลใจดีๆให้ท่านผู้ฟังทุกท่านและแขกรับเชิญคนพิเศษของเราสัปดาห์นี้เป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่ที่ออกมาทำงานเพื่อสังคมแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาบางคนบอกโอ้รู้จักเลยคนนี้นะคะรู้จักจากอะไรรู้จักจากงานที่ทำนั่นก็คือกลุ่มเส้นได้นะคะคนที่ก่อตั้งนั่งอยู่กับดิฉันแล้วค่ะคุณคริสโปตระนันค่ะสวัสดีค่ะน้องคริสค่ะสวัสดีค่ะน้องคริสนามสกุลโปตระนันครับผมชื่อฝรั่งจังเลยก็ฝรั่งนะแต่หน้าจีนหน้าจีนจริงมันสะดวกมากพี่มันชื่อสะดวกแล้วก็แบบใครๆก็จำได้เพราะว่ามันง่ายอะแล้วขอโทษเถอะคุณพ่อคุณแม่ทำไมถึงตั้งชื่อว่าคริสทำไมไม่ตั้งชื่อแบบอะไรเงี้ยไทยๆอะไรเงี้ยก็คุณแม่ผมออกแนวอินเตอร์หน่อยอะพี่ครับแล้วก็แต่จริงๆแล้วคริสไม่มีอะไรมากครับวันนั้นไปแม่ท้องแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายแล้วไปฝากท้องที่โรงพยาบาลรามาครับราชเทวีตรงนี้ครับใกล้ใกล้ออฟฟิศพี่มากเลยใช่ๆตอนโควิดที่เขาปิดไม่รับคนไข้เลยเพราะว่าล้นทะลักเลยจำได้ครับนี่ครับเกิดที่รามาแล้วก็ยังไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายก็เลยตั้งไว้ก่อนว่าคริสอ๋อหญิงก็ได้ชายก็ได้ชายก็ดีก็เหมือนคริสหอวังหรือคริสโปตรนันครับคริสไหนก็ได้ไปเมืองนอกก็สบายพี่ก็เพื่อนก็เรียกคริสคำเดียวชิวครับไม่ต้องมีชื่อเล่นมีชื่อเล่นครับมีแต่ชื่อเดียวแต่นามสกุลเธอก็ไม่เล็กเลยนะโปตรนันนามสกุลใหญ่โตอยู่นะไม่ครับก็เป็นไม่ใหญ่โตพี่ส่วนใหญ่เป็นพี่ๆน้องๆเป็นข้าราชการนะครับก็ส่วนใหญ่ก็อยู่วงการยุติธรรมบ้างวงการศาลบ้างตำรวจบ้างอะไรเงี้ยครับสายยุติธรรมทั้งนั้นครับสายครับก็เป็นอะไรอยู่ในข้าราชการเยอะอะไรเงี้ยครับอ๋อก็เลยอาจจะได้ยินกันบ่อยเพราะว่าเป็นข้าราชการระดับเฮดระดับผู้บริหารนะแต่ได้ข่าวว่าเธอมีเชื้อสายเจ้าพระยาเลยเหรออู๋ไม่ใช่เจ้าพระยาครับคุณปู่เป็นพระยาสุนทรลิขิตเป็นอยู่ในกระทรวงสมัยนั้นเรียกกระทรวงธรรมการก็คือกระทรวงศึกษาใช่ครับเป็นนักเรียนอ๋อเหรอคุณปู่อันนี้ผมไปนั่งศึกษาเองครับคุณปู่เป็นแบบเหมือนเป็นนักเรียนทุนของรอ5หรือรอ6เนี่ยครับผมจำไม่ได้ครับท่านพระยาสุนทรลิขิตครับผมนี่พอพูดชื่อคุณปู่นี่นึกถึงบุพเพสันนิวาสเลยนะ นึกถึงพี่ขุนหมื่นเลยนะโอ้นี่แสดงว่าคุณปู่ก็รับราชการมารับราชการครับก็ตระกูลผมเหมือนรับราชการมาตลอดนะครับแล้วคุณพ่อล่ะคะคุณพ่อเป็นผู้พิพากษาครับก็คือท่านมีพลาดมีพลาดครับตำแหน่งสุดท้ายเป็นอดีตหัวหน้าคณะศาลฎีกาครับเป็นท่านผู้พิพากษาครับนี่คือคุณพ่อใช่ครับก็จะมีสายเลือดกฎหมายเนี่ยตกมาอยู่ในตัวผมเยอะหน่อยครับแต่ว่าคุณพ่อนี่ท่านค่อนข้างจะเป็นผู้ใหญ่มากๆเป็นระดับครูบาอาจารย์ในแวดวงยุติธรรมเราเลยใช่ไหมใช่ครับก็เป็นก็เวลาเป็นคุณพ่อเคยสอนที่จุฬาด้วยครับก็เพราะงั้นก็จะได้สอนกฎหมายผู้พิพากษาที่เป็นหัวผู้พิพากษาใหญ่ๆตอนนี้ก็เป็นลูกศิษย์พ่อผมหลายคน uh-huh. อาจารย์ในนิสสัตจุฬาหลายคนก็เป็นลูกศิษย์พ่อผมเลยครับพ่อผมเคยเป็นอาจารย์ประจำก่อนจะเป็นผู้พิพากษาครับแต่มีบางคนก็สงสัยก็บอกว่าคริสเป็นหลานของคุณพ่อหรือเปล่าเพราะว่าเขาดู
ดูวัยคุณพ่อกับดูวัยของน้องคริสค่อนข้างจะห่างกันนิดนึงหรือเปล่าคะใช่ครับก็อันนี้ก็จริงครับว่าบางท่านที่ผมไปเจอเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์คุณพ่อผมแล้วก็อันนี้หลานท่านมีพลาดหรือเปล่าทักคริสอย่างนี้ใช่หลานท่านมีพลาดหรือเปล่าอย่างนี้เลยผมไม่ใช่ครับเป็นลูกชายครับแล้วก็ถามไม่จริงเหรอครับเพราะว่าโอ้ลูกชายเด็กมากเลยเนี่ยใช่ใช่ผมกับคุณพ่อห่างกันตั้ง56ปีครับนั่นหมายถึงว่าท่านมีพลาดตอนมีน้องคริสอายุ50กว่าท่านอายุ50กว่า56ประมาณนี้ครับประมาณ55 56ครับแล้วคุณแม่ล่ะคุณแม่ตอนนี้62ครับคุณแม่ห่างคุณพ่อเยอะครับแล้วคุณแม่ท่านทำงานอะไรคะอ๋อเป็นคุณแม่เปิดเป็นร้านครับขายวัสดุอุปกรณ์ PVC ปั๊มน้ำที่อำเภอบ้านโป่งครับราชบุรีขายครับร้านวัฒนาการยนต์ใครท่านผู้ชมไปดูก็ไปอุดหนุนได้จ้า แล้วคุณพ่อคุณแม่มาเจอกันได้ไงอ่ะคริสคือมันไม่น่าจะใกล้กันเลยนะท่านเป็นผู้พิพากษามาสายข้าราชการสายยุติธรรมครับแต่คุณแม่นี่ก็คือค้าขายใหญ่โตในจังหวัดไม่ใช่กรุงเทพนะราชบุรีครับก็คุณแม่เรียนจบนิสสัตจุฬาครับตอนนั้นพ่อเป็นอาจารย์พิเศษครับก็ได้เรียนก็เลยได้รู้จักกันแล้วหลังจากนั้นก็อาจารย์จีบลูกศิษย์นะครับจ้าหลังจากลูกศิษย์เรียนจบหลังจากลูกศิษย์เรียนจบใช่ครับครับก็เลยรักกันก็เลยส่งหลุมรักกันครับก็มีผมออกมาครับมีน้องชายออกมาครับคริสเป็นลูกคนโตครับครับผมอ๋อแล้วแต่มีทางฝั่งคุณพ่อมีพี่ชายแต่ถ้าฝั่งคุณแม่จะเป็นลูกคนโตก็คือคุณพ่อเองก็มีครอบครัวอยู่ด้วยแล้วก็มามีครอบครัวคุณแม่มีประวัติศาสตร์ครับเราก็เลยเป็นบิ๊กแฟมิลี่เป็นบิ๊กแฟมิลี่ใช่ครับถ้าครอบครัวทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วคริสมีพี่น้องกี่คนหกคนครับหกคนหกคนครับโอ้ครอบครัวรวมผมหกคนครับโอ้ดีแล้วตอนที่เราเติบโตขึ้นมาเนี่ยใครดูแลเราคะก็จริงโตกับทางฝั่งคุณแม่อยู่บ้านโป่งจริงโตที่ราชบุรีครับก็จะได้เห็นสังคมต่างจังหวัดจะได้เข้าใจต่างจังหวัดบ้างใช่ไหมครับแสดงว่าเป็นลูกหลานพ่อค้าแม่ค้าว่าอย่างนั้นใช่ครับใช่ครับแล้วก็พอเข้ากรุงเทพอายุสัก12ก็มาอยู่คุณพ่อแล้วตอนอยู่กับคุณแม่นี่แสดงว่าคุณแม่นี่จบนิติศาสตร์ใช่ครับแต่ไม่ได้ประกอบอาชีพกฎหมายก็เลยไปค้าขายไปดูแลกิจการของครอบครัวอ๋อแล้วคริสถูกเลี้ยงดูมายังไงในบรรยากาศที่ราชบุรีที่ราชบุรีก็ต้องออกมาช่วยขายของไหมเนี่ยก็ช่วยขายของยกท่อยกเครื่องยกกล่องยกมอเตอร์แล้วคนงานเป็นไงครับหรือไม่พอมีคนงานครับแต่ว่าเราก็ได้บางทีก็ขายดีก็เลยเราก็ไปช่วยอ๋อมาม่าก็คิดหรือไปช่วยเลยยกเลยช่วยไปยกนู่นเข้าใจข้อต่อข้องอ1นิ้ว6ขุนตะปูกี่นิ้วอะไรเงี้ยรู้หมดอะไรเงี้ยเหล็กเลิกอะไรเงี้ยครับครับก็แต่ว่าพอมาอยู่ที่กรุงเทพปุ๊บก็ไม่ได้อยู่ที่ร้านแล้วก็เหมือนเรียนหนังสืออย่างเดียวแล้วตอนอยู่กับคุณแม่อยู่กับมาม่าเรียกมาม่าไหมเรียกแม่ครับเรียกแม่เลยนะแล้วคุณแม่เนี่ยมีสไตล์เลี้ยงดูคริสกับน้องมายังไงคุณแม่คนไทยคนจีนคนจีนครับแต่ว่าแม่พูดเก่งก็จะก็มีคนบอกว่าผมน่าจะพูดเก่งเหมือนแม่เพราะแม่คุยกับผมเยอะผมก็เลยคุยกับแม่เยอะไม่หรอกแล้วแม่ทําค้าขายโอ้คนค้าขายมันก็ต้องพูดอธิบายลูกค้าใช่มั้ยแสดงว่าเราก็ได้เรื่องของมนุษยสัมพันธ์เรื่องของการช่างพูดช่างนําเสนออย่างนั้นเหรอใช่ครับช่างถามช่างถามเหมือนเราสนใจว่าอีกฝั่งนึงเค้าเป็นใครมายังไงหรืออะไรเงี้ยเราได้เรามีภาษาสมัยใหม่เรียกเฟรนลี่ใช่ไหมครับมนุษยสัมพันธ์ดีเฟรนลี่ครับผมเฟรนลี่สามารถคุยกับคนแปลกหน้าโดยไม่รู้สึกกลัวหรือเกรงอย่างนั้นใช่ไหมใช่ครับใช่ครับใช่ครับเพราะว่าผมคิดว่ามนุษย์มันก็ทุกคนก็เป็นมนุษย์เหมือนเราเราก็พร้อมจะคุยกับทุกคนจริงคนไทยเนี่ยผมคิดว่าเป็นชาตินึงนะที่ผมรู้สึกว่ามีเซอร์เคิลนะคือเราจะไม่คุยกับคนแปลกหน้าสังเกตไหมฮะเราเดินผ่านกับคนบนถนนเนี่ยจะไม่มีการบอกเอาคุณสวัสดิ์ค่ะแล้วก็เดินผ่านไปไม่มีเนาะผมตอนเรียนอยู่ที่เมืองนอกเนี่ยจะมีแบบเดินผ่านเจอฝรั่งก็กูดมอร์นิ่งตอนเราไปตอนแรกงงกันมึงกูดมอร์นิ่งกูทำไมวะรู้จักกันได้ตั้งแต่เมื่อไหร่วะอะไรเงี้ยนะก็แต่ผมเป็นมนุษย์แบบ
นั่งข้างคนบนรถไฟฟ้าแล้วผมสามารถทักเขาได้แล้วก็แล้วเขาตกใจไหมเขาตกใจแล้วก็รู้สึกว่าแบบมึงจะมายุ่งอะไรกูปะวะไม่เคยมีใครทักเขาอย่างนี้ไงอ๋อแสดงว่าอันนี้ก็คือเห็นแม่คุยกับลูกค้าก็ดีเราก็ซึมซับมาครับอย่างสมัยเด็กๆในช่วงหนึ่งก็เรานั่งแท็กซี่ไปโรงเรียนบ่อยเหมือนกันแล้วก็ต้องฟังรายการพี่บ่อยๆบนตอนนั้นดิฉันเพิ่งจะจบใหม่ๆอะฮะอายุไม่ห่างกันมากอ๋อก็อย่างผมก็ชอบคุยกับพี่โชเฟอร์มากเลยชอบมากเลยผมเรียนรู้ชีวิตพี่โชเฟอร์มาตั้งแต่อายุ12เลยครับก็เลยใฝ่ฝันว่าสักวันคงจะได้ขับแท็กซี่บ้างอ๋อไม่ใช่ผมเคยขับจริงเหรอเคยขับ Uber กับขับ Grab อ๋อ Uber กับ Grab ก็น้องๆแท็กซี่นะก็น้องๆแท็กซี่นี่แหละที่ผมขับอยู่ตั้งปีนึงจริงเหรอก็ว่างๆคุณรู้ฟังอ่ะถ้าขับปีหนึ่งนี่ไม่ใช่หาประสบการณ์แล้วมันหาเงินเอาจริงๆหรือเปล่าไม่ได้เงินนะพี่ได้เงินได้เงินได้เงินใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาคุยกันต่อนะเพราะนั่งเป็นคริสเป็นผู้ก่อตั้งเส้นได้เนี่ยอยากรู้เหมือนกันว่าที่ผ่านมาไปสะสมอะไรมามันถึงออกมาเป็นอย่างนี้สักครู่ค่ะสนใจโฆษณาติดต่อบริษัท OKMS จำกัด02-618-7781-4และ0816677041รายงานสถานการณ์หน้าฝนช่วงนี้จะกระหน่ำกว่าที่เคยเตรียมตัวให้ดีเพราะครั้งนี้อีซูซูจัดให้อะไหล่แท้ตรีเพชรลดพิเศษ 15% ช่วงล่างเบรกคลัตช์ซีลล้อลูกปืนล้อไปปัดน้ำฝนเปลี่ยนยางลดเซลละ200บาทฟรีตรวจเช็ครถพร้อมผ่อน 0% นานสูงสุด9เดือนมาดูแลรถหน้าฝนนี้ถูกจริงกับโปรถูกใจตั้งแต่1มิถุนายนถึง31ตุลาคม2564สอบถามเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการอีซูซูทั่วประเทศข่าวดีสำหรับคนรักการท่องเที่ยวและกลุ่มชุมชนท่องเที่ยวทั่วประเทศอะไรยังไงเหรอจ๊ะก็ตอนนี้กรมการท่องเที่ยวกำลังจัดกิจกรรมประกวดเพื่อส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวในรูปแบบ Smart Tourism ชิงเงินรางวัลกว่า 900,000 บาทมีประกวดอะไรบ้างล่ะมี2กิจกรรมฟังดีๆ1การประกวดเส้นทางท่องเที่ยวด้วยกิจกรรมท่องเที่ยวมุมมองใหม่2564สำหรับประชาชนทั่วไปและ2การประกวดนวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนสำหรับกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนสนใจมากอยากประกวดหมดเขตส่งผลงานวันที่15พฤศจิกายนนี้สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ Facebook Fanpage Smart Tourism DOT หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่02-618-7781-4เราสั่งสมประสบการณ์และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ระดับสากลมุ่งมั่นผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากขึ้นเราขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความสำเร็จด้วยวิสัยทัศน์ของเราที่จะเติมเต็มพลังชีวิตด้วยประสบการณ์พลังงานที่เหนือกว่าPower Life with Premier Energy Experience บริษัทเอสโซประเทศไทยจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ Exxon Mobil ในประเทศไทยแม่ฮ่องสอนเมืองแห่งขุนเขาสายหมอกและความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยใหญ่มงลาหูลีซูปะโอละวะคนเมืองจีนยูนานกระเรียงตื่นตากับวิถีชีวิตประเพณีศิลปวัฒนธรรมชนเผ่าที่น่าประทับใจผ่อนคลายกับแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติสัมผัสแม่ฮ่องสอนด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้ร่วมเฉลิมฉลอง111ปีเมืองแม่ฮ่องสอนโดยจังหวัดแม่ฮ่องสอนและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดโควิดต้องเว้นระยะห่างแต่ไม่อ้างว้างเพราะมี GHB Buddy อยู่เป็นเพื่อน GHB Buddy เพื่อนใหม่ที่จะคอยไลน์แจ้งทุกความเคลื่อนไหวในบัญชีของคุณแจ้งรายการเข้าออกบัญชีเงินฝากรายการชำระเงินกู้ผลรางวัลสลากออมทรัพย์ผลการขอสินเชื่อยอดชำระเงินกู้ล่วงหน้าสมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมคลิกเลยที่ LINE Official GHB Buddy ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้านโทร02-645-9000เปิดข่าวห้องรับแขกสนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้านโทร02-645-9000ด้วยความปรารถนาดีจากบริษัทเอสโซประเทศไทยจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ Exxon Mobil ในประเทศไทยเติมเต็มพลังชีวิตด้วยประสบการณ์พลังงานที่เหนือกว่า
กรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับชุมชนเพื่อเข้าสู่มาตรฐานขึ้นและเป็นการส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวในรูปแบบ Smart Tourism โดยแบ่งเป็น2กิจกรรมได้แก่การประกวดเส้นทางท่องเที่ยวด้วยกิจกรรมท่องเที่ยวมุมมองใหม่2564ซึ่งผู้สมัครจะต้องมีอายุ15ปีขึ้นไปและมีสัญชาติไทยและกิจกรรมที่2คือการประกวดนวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนผู้สมัครต้องสมัครในนามกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนโดยมีเอกสารที่ได้รับการรับรองจากผู้นำชุมชนและในการจัดประกวดทั้ง2ประเภทคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะสามารถสมัครกันได้ตั้งแต่วันนี้ถึง15พฤศจิกายนดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ Facebook Fanpage Smart Tourism DOT หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการ02-618-7781-4รู้จักปากถามจากใจสนับสนุนโดย All New Isuzu Mew X ความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนดพบเห็นบ่อแสการค้ามนุษย์โทร1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และแอปพลิเคชัน Protect You พม.พร้อมคุ้มครองคุณ SCB Business Anywhere บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตเพื่อธุรกิจโทร02-722-2222กลับเข้าสู่รายการห้องรับแขกสวิต FM นะฮะน้องคริสยังอยู่กับเราคริสพี่ถามหน่อยคริสบอกว่าคริสอยู่กับคุณแม่ตั้งแต่เล็ก คุณแม่ค้าขายฉะนั้นก็จะเห็นคุณแม่พูดคุยกับชาวบ้านคริสเองก็พูดคุยกับคนที่ไม่รู้จักได้อย่างสบายใช่แล้วแม่เน้นอะไรไหมในการสั่งแม่บอกไหมว่าต้องทำมาหากินนะต้องขยันหาเงินต้องแม่ปลูกฝังอะไรบ้างไหมคะในตัวผมอะฮะใช่อุ้ยไม่เคยคิดเลยเนี่ยจำอะไรได้บ้างแม่สอนอะไรได้บ้างแม่สอนสอนเยอะก็หมายถึงสอนให้เราก็แต่ว่าก็แต่ไม่มีคำสอนออกแม่จากแม่แบบนั้นนะฮะไอ้บ้านคริสสมัยเด็กแม่วางหน้าที่วางระเบียบหรือว่าวางอะไรไว้ให้คริสทำบ้างก็มีเป้าหมายสอนให้เพราะว่ามันจะมีผมเป็นคนที่ผมคล้ายๆเด็กเรียนน่ะพี่ก็จะมีเป้าอยู่ตลอดอย่างเช่นตอนม.1เนี่ยตั้งเป้าไว้ว่าต้องเข้าต้องสอบสาธิตปทุมวันให้ได้ซึ่งผมก็สอบไม่ได้นะพี่เดี๋ยวก่อนปฐมทะเลียนอยู่ราชบุรีใช่มั้ยครับแล้วก็ตั้งแม่ตั้งเป้าว่าต้องสอบให้เข้าสาธิตปทุมวันให้ได้แรงนะเพราะว่าเป็นสาธิตอันดับต้นๆของประเทศใช่ที่สำคัญคือน้องเขาไม่ได้เรียนกรุงเทพนะคุณผู้ฟังเขาเรียนอยู่ต่างจังหวัดซึ่งบางทีฐานความรู้หรือว่าโอ้โหข้อมูลมันก็ไม่ได้มีเยอะเหมือนเด็กเทพใช่ไหมเด็กเทพเขาข้อมูลเยอะเราจะเห็นผมเห็นเป้าอยู่ตลอดนะพี่เห็นแม่พูดเหรอแม่บอกเหรอใช่บอกเลยชัดเจนมากคิดต้องสอบเข้าสาธิตปทุมวันแล้วเธอเรียนเก่งไหมเรียนดีแต่ไม่เก่งอันดับ10กว่าในห้องเลยนะพี่ตอนประถมแล้วต้องเรียนพิเศษไหมตอนประถมเรียนแม่พาไปเรียนสัญญาเซ็นเตอร์จำได้เลยมาเข้ากรุงเทพทุกเสาร์อาทิตย์เพื่อมาติวหนังสือแสดงว่าแม่เธอที่เขากล้าตั้งเป้าเขาก็ติวพอสมควรนะเขาก็ทุ่มเหมือนกันนะทุ่มเหมือนกันพี่แต่ว่าก็สุดท้ายสอบไม่ติดนะฮะก็ไปได้สาธิตรามแทนซึ่งสาธิตรามเนี่ยก็เป็นโรงเรียนที่ดีแต่ไม่ใช่โรงเรียนท็อปสาธิตรามนี่มันท็อปพี่แล้วแม่ว่าอะไรไหมตอนที่แบบก็ไม่ว่าไม่มีดุไม่มีตำหนิไม่มีตีไม่มีครับเองแบบไหนแม่ผมคนสบายสบายซึ่งก็ทำให้ชีวิตผมเนี่ยสบายสบายแต่พ่อเนี่ยจะเข้มนิดนึงเหมือนกันก็ไอเป้าเนี่ยก็มาจากพ่อด้วยแต่ว่าเหมือนแบบพ่อพูดปุ๊บแล้วแม่เป็นคนแบบแม่เป็นผู้รับสนองนโยบายแม่สั่งมาเลยแม่ฝ่ายจัดการตามนโยบายก็แบบเขาวางไว้เลยพี่ว่าแบบผมเนี่ยต้องเข้าสาธิตปทุมวันนะแล้วก็เดี๋ยวม.6เนี่ยสอบเข้านิสสจุฬาจบนิสสจุฬาเนี่ยให้เรียนเนติบัณฑิตเรียนเนติบัณฑิตปุ๊บไปต่อป.โทนอก2ปีกลับบ้านมาเป็นอาจารย์1ปีแล้วก็สอบผู้พากษาผู้ช่วยสนามได้ก็อายุ25พี่ผมรู้เรื่องนี้มาตั้งแต่อายุ12คุณรู้มั้ยดีใจที่ไม่ได้เป็นลูกเพราะว่าอะไรรู้มั้ยตายแล้วฉันจริงเหรอพ่อตั้งไว้ขนาดนั้นเลยใช่ๆโอ้เล่นแรงนะคุณพ่อคุณพ่อตั้งเป้าได้ค่อนข้างเป็นรูปธรรมนะแต่ว่ามันก็ไม่ปลอดภัยสำหรับคนเป็นลูกหรือเปล่าก็มันก็มีความกดดันไหมกดดันอยู่นิดแต่ว่าก็ไม่มากนะพี่เพราะว่าสุดท้ายเป้าพ่อผมเนี่ยผมแบบฮิตบ้างไม่ฮิตบ้างได้บ้างไม่ได้บ้างครับพี่แต่สุดท้ายเนี่ยตอนช
ช่วงสุดท้ายผมตัดสินใจเองว่าเราจะไม่สอบผู้พิพากษานี่ถ้าฟังลักษณะนี้นะพี่ว่าเหมือนกับคริสไม่พยศเลยนะเธอค่อนข้างจะเป็นลูกที่ดีนะก็เดินตามแผนแอคชั่นแพลนที่คุณพ่อวางไว้ก็ใช่ก็เดินมาเรื่อยๆแล้วก็สบายๆขอโทษเธอไม่มีความรู้สึกว่าเราถูกบังคับเหรอเธอไม่มีแพชชั่นไม่มีความชอบไม่มีแพชชั่นของตัวเองใช่ไหมฮะคือหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่เคยแบบเฮ้ยอยากเป็นอะไรนักธุรกิจอยากเป็นนักกีฬาอยากเป็นวิศวกรเป็นหมออะไรเงี้ยมีไหมไม่มีเลยฮะโอ้ไม่ออกมีอยากเป็นนักกีฬามีเพราะว่าเป็นนักกีฬาเทนนิสตอนอยู่สาธิตรามอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราชอบเองแล้วก็พยศแต่ว่าเรารู้อยู่แล้วมันเป็นไปไม่ได้ที่จะไปที่มันเป็นอาชีพเรารู้อยู่แล้วมันเป็นไปไม่ได้เข้าใจแล้วก็มีคุยกับพ่อน้อยๆมีคอนเวอร์เซชันตอนที่จะเข้าปีหนึ่งที่นิสสัตจุฬาครับว่าจะเลือกอันดับหนึ่งเนี่ยเลือกเอนทรานซ์เนี่ยว่าจะเอาเศรษฐศาสตร์ดีหรือกฎหมายดีเพราะว่าผมชอบเศรษฐศาสตร์อยู่หน่อยๆเหมือนกันแอบได้ยินอะไรนิดหนึ่งรู้ไหมคริสคุณรู้ป่ะคะคริสบอกว่ามีคอนเวอร์เซชันกับพ่อน้อยๆปกติไม่ปกติคุยกับพ่อเยอะคุยพ่อเยอะใช่ครับคุยเยอะคุยเยอะแต่ว่ามันคุยเยอะมาตลอดมาตลอดอยู่แล้วถามหน่อยตอนเล็กๆอยู่กับแม่ที่ราชบุรีจนถึงม .6 ม .6 ครับแล้วพอม .1 มาเรียนสาธิตรามครับก็มาอยู่ในความดูแลกับคุณพ่อครับมันมีอะไรที่แบบต้องปรับตัวเยอะไหมกับการย้ายมาอยู่เด็กบ้านนอกคุณผู้ฟังเด็กภูธรมาอยู่เมืองหลวงแล้วมาอยู่กับคุณพ่อซึ่งเป็นระดับคนใหญ่คนโตในสายยุติธรรมก็ว่าได้นะก็หลานพญาค่ะ อุ้ยนี่ไม่เคยตอบอะไรแบบนี้ในรายการไหนพี่อยากรู้เหมือนกันเพราะว่าไม่มีปู่เป็นพญามีแต่ปู่เป็นอากงก็แต่ผมคิดว่าไม่มีการไม่ถึงขนาดว่าจะต้องปรับตัวแต่ว่าแน่นอนชีวิตไม่ได้เหมือนเดิมกิริยามารยาทมีไหมพอมาอยู่คุณพ่อคริสทำอย่างนี้ไม่ได้นะท่าทางอย่างนี้ไม่นะมีบ้างนะมีบ้างอย่างมีหลายช็อตเหมือนกันอย่างจำจริงๆในช่วงนี้ก็มันก็ยังเป็นอะไรที่มันเหมือนเด็กเข้าผู้ใหญ่อ่ะพี่แล้วก็แต่ว่าผมมาอยู่กับพ่อจริงๆที่ได้มาอยู่กับพ่อจริงๆที่เราได้อยู่กับพ่อจริงๆอายุ18ช่วง12ถึง18เนี่ยอ้าวแล้วอยู่ใครผมอยู่กับคนขับรถกับแม่บ้านที่คุณพ่อที่แบบดูแลบ้านคุณพ่อมานานก็เหมือนกับแม่นมเหมือนแม่นมเลยอะไรเงี้ยครับเหมือนแบบดูแต่ว่านั่นนะครับก็ไม่ได้มีผู้ใหญ่อยู่แต่ว่าผมเหมือนผมพ่อผมกับคุณแม่เลี้ยงผมทางน่าจะโทรศัพท์ต้องเรียกว่าเลี้ยงทางโทรศัพท์ทั้งคู่เลยเนี่ยพ่อยุ่งมากก็ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันนะครับแม่ก็อยู่ราชบุรีพ่อก็อยู่กรุงเทพอยู่บ้านนึงเพราะงั้นน่ะตอนนั้นเนี่ยปรากฏว่าจริงๆแล้วการเลี้ยงผมทางโทรศัพท์เนี่ยปรากฏว่ามันเวิร์คในระดับนึงเพราะมันเหมือนกับเราต้องคุยกับพ่อกับแม่ทุกวันบังคับคุยเพราะว่าผมยังสังเกตเห็นว่าเพื่อนผมบางคนที่อยู่บ้านกับพ่อกับแม่เนี่ยไม่ได้คุยกับพ่อแม่ทุกวันพี่แปลกๆมั้ยพี่คือผมอ่ะเหมือนแบบฟิสิกลี่เนี่ยไม่ได้อยู่กายภาพไม่ได้อยู่ด้วยกันกายภาพเนี่ยในทางกายภาพเนี่ยไม่ได้อยู่แต่ว่าพอแต่เรารู้ว่ามันแบบเรามีอะไรเนี่ยเราโทรได้อะไรเงี้ยอบอุ่นผมรู้สึกใกล้ชิดนะทั้งคู่ไม่รู้สึกว่าตัวเองมีปัญหาแบบโอ้โหพ่อแม่ไม่มีเวลาให้ผมเลยเวลามีปัญหาจะปรึกษาใครก็ไม่รู้ไม่รู้สึกเลยไม่มีความรู้สึกขาดความอบอุ่นไม่เลยพี่รู้สึกว่าแบบโทรติดอ่ะรู้ว่าโทรติดอ่ะแต่เราไม่ได้กินข้าวพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกไม่ได้ไปเที่ยวนู่นนี่นั่นไม่ได้ไปเดินสยามสักหน่อยอะไรเงี้ยไม่มีแย่กันคุยกันเล่นอะไรเงี้ยกับพ่อแม่นะก็เดินกับเพื่อนยิ่งสบายจ้าพ่อยิ่งสบายครับอะไรอย่างเงี้ยครับเออครับก็แต่ว่าก็มีเสาร์อาทิตย์ได้เจอบ้างนะครับแม่อาจจะมาที่กทมหรือว่าเออเราได้ไปพ่อมาหาเสาร์อาทิตย์หรืออะไรเงี้ยครับมันก็มีพ่อแม่ดุไหมคุณพ่อดีกว่าคุณพ่อดุไหมแม่ไม่ดุแล้วพ่อก็ไม่ดุแต่ว่าเข้มขอโทษเถอะขยายคำว่าเข้มให้นิดนึงก็ทุกอย่างเนี่ยมันเขาเหมือนไอ้เป้าที่ผมบอกเนี่ยตั้งไว้ว่าไอ้อย่างนี้แล้วก็ต้องแบบถ้าจะไม่ทำแบบนั้นน่ะต้องคุยกันน่ะต้องดีเบตกันน่ะ
ทางเหตุผลมีเหตุผลอะไรเออมีเหตุผลอะไรมันแล้วส่วนใหญ่เถียงพ่อไม่ค่อยชนะหรอครับพี่พ่อผมเรียนเก่งใครจะไปเถียงชนะล่ะอ๋อแต่ไม่มีตีแต่ไม่มีตีเลยสองคนก็ไม่มีตีเลยมีวางระเบียบไหมว่าคริสตื่นมาอ่านหนังสือกินข้าวไปเรียนกลับมาอยู่ต้องอ่านหนังสือนะแบบเข้มงวดขนาดอ๋อเหรอไม่มีเลยครับแล้วเขารู้ได้ไงว่าเธอจะอ่านหนังสือเขารู้ได้ไงว่าเธอจะตั้งใจเรียนศรัทธาครับอ๋อบุญเก่าชาติที่แล้วมีมาเยอะไม่ผมคิดว่ามันอันที่หนึ่งเนี่ยการที่เขาไม่ได้ตั้งเป้าไม่ได้กะเกณฑ์อะไรเนี่ยมันทำให้ผมเนี่ยสบายและมีความสุขแล้วเรารู้หน้าที่ของเราเองแล้วที่เหลือเราก็ทำเองครับคือเรารู้ว่าสอบจะต้องอ่านสื่อเราก็ทำเองเรารู้ว่าแบบกันบ้านมาเราต้องทำเพื่อเราเพื่อข้างหน้าครับมันไม่มีใครบังคับเราครับไม่มีใครบังคับเราแต่คริสบังคับตัวเองใช่ครับว่าคุณรู้ฟังอะการที่บอกว่าไม่มีใครบังคับเราแล้วสามารถทำได้มันก็มาดูกันนะฮะว่าคิดได้ยังไงทำไมจึงคิดเช่นนั้นเพราะว่าบางท่านอาจจะบอกว่าเออดิฉันก็บอกลูกดิฉันเหมือนกันนะคะแถมบังคับอีกต่างหากแต่ไม่เห็นทำเลยพรุ่งนี้ติดตามกันต่อกับเรื่องราวของน้องคริสโปตรนันนะคะผู้ก่อตั้งกลุ่มเส้นได้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะรับฟังรายการห้องรับแขก Switch FM ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 7:30 นถึง 8:00สนใจโฆษณาติดต่อบริษัท OKMAS จำกัด 02-618-7781-4 และ 081-667-0401 แม่ฮ่องสอนเมืองแห่งขุนเขาสายหมอกและความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยใหญ่ม้งละหูลีซูปะโอละว้าคนเมืองจีนยูนานกระเรียงตื่นตากับวิถีชีวิตประเพณีศิลปวัฒนธรรมชนเผ่าที่น่าประทับใจผ่อนคลายกับแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติสัมผัสแม่ฮ่องสอนด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้ร่วมเฉลิมฉลอง111ปีเมืองแม่ฮ่องสอนโดยจังหวัดแม่ฮ่องสอนและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด My New ID My New Isuzu D-Max สู่ตัวตนใหม่ที่เป็นคุณกับ Isuzu D-Max ใหม่ยนต์ประกอบปิกอัพยอดนิยมสปอร์ตหรูเหนือระดับกับดีไซน์ลุคใหม่ทั้งภายนอกและภายในโดดเด่นสุดด้วยสีเทาโอเปกใหม่ให้มุมมองสีหลากหลายมิติแรงจัดประหยัดน้ำมันด้วยเครื่องยนต์ 3.0 และ 1.9 DDI Blue Power Gen 2พร้อมฟังก์ชันเพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยใช้ชีวิตกับตัวตนใหม่ที่เหนือใคร New Isuzu D-Max พลานุภาพไร้ขีดจำกัดข่าวดีสำหรับคนรักการท่องเที่ยวและกลุ่มชุมชนท่องเที่ยวทั่วประเทศอะไรยังไงเหรอจ๊ะก็ตอนนี้กรมการท่องเที่ยวกำลังจัดกิจกรรมประกวดเพื่อส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวในรูปแบบ Smart Tourism ชิงเงินรางวัลกว่า 900,000 บาทมีประกวดอะไรบ้างล่ะมี2กิจกรรมฟังดีๆ1การประกวดเส้นทางท่องเที่ยวด้วยกิจกรรมท่องเที่ยวมุมมองใหม่2564สำหรับประชาชนทั่วไปและ2การประกวดนวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนสำหรับกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนสนใจมากอยากประกวดหมดเขตส่งผลงานวันที่15พฤศจิกายนนี้สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ Facebook Fanpage Smart Tourism DOT หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่02-618-7781-4เราสั่งสมประสบการณ์และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ระดับสากลมุ่งมั่นผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากขึ้นเราขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความสำเร็จด้วยวิสัยทัศน์ของเราที่จะเติมเต็มพลังชีวิตด้วยประสบการณ์พลังงานที่เหนือกว่าPower Life with Premier Energy Experience บริษัทเอสโซประเทศไทยจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ Exxon Mobil ในประเทศไทยโควิดต้องเว้นระยะห่างแต่ไม่อ้างว้างเพราะมี GHB Buddy อยู่เป็นเพื่อน GHB Buddy เพื่อนใหม่ที่จะคอยไลน์แจ้งทุกความเคลื่อนไหวในบัญชีของคุณแจ้งรายการเข้าออกบัญชีเงินฝากรายการชำระเงินกู้ผลรางวัลสลากออมทรัพย์ผลการขอสินเชื่อยอดชำระเงินกู้ล่วงหน้าสมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมคลิกเลยที่ LINE Official GHB Buddy ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้านโทร02-645-9000
คุณผู้ฟังกำลังฟังรายการห้องรับแขกสวิสเอฟเอ็มดำเนินรายการโดยคุณออนอุมาเกษตรพืชผลผลิตรายการโดยบริษัทโอเคแมสจำกัดสนใจโฆษณาโทร02-618-7781-4เปิดห้องรับแขกรู้จักแขกรับเชิญคนพิเศษสนับสนุนโดย All New Isuzu Mew X ความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนดพบเห็นเบาะแสการค้ามนุษย์โทร1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และแอปพลิเคชัน Protect You พม.พร้อมคุ้มครองคุณ SCB Business Anywhereบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตเพื่อธุรกิจโทร02-722-2222สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการห้องรับแขกสวิต FM พบกับดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 7:30 นหลังข่าววิทยุแห่งประเทศไทยแล้วก็ก่อนเคารพธงชาตินะแขกรับเชิญคนพิเศษอยู่กับเราค่ะผู้ก่อตั้งกลุ่มเส้นได้ซึ่งเป็นกลุ่มที่ลุกขึ้นมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วง2 ปีกว่าๆนี่นะฮะกับสถานการณ์โควิด19ค่ะน้องคริสโปตรนันค่ะสวัสดีค่ะน้องคริสค่ะสวัสดีค่ะพี่ปูครับการหลานพญานะฮะ เดี๋ยวพี่ไปคุกเข่าข้างล่างไม่แต่ว่าตรงนี้ต้องคุยกันก่อนเพราะว่าเมื่อวานนี้คุณผู้ฟังหลายท่านฟังอาจจะเต็มไปด้วยคำถามนะฮะเพราะว่าคริสบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้มาดูแลแบบเห็นหน้ากันทุกวันมากำกับมาสอนกันบ้านไม่มีโทรศัพท์ใช่ครับไม่มีเลยเต็มที่โทรศัพท์โทรศัพท์ตลอดแล้วคริสก็สามารถดูแลตัวเองทำการบ้านส่งงานได้ตามปกติเธอไม่มีอู้ไม่มีเบี้ยวไม่มีเกเรเลยช่วงลำบากที่แบบไม่ได้ทำการบ้านส่งเนี่ยคือปฐมครับช่วงที่แบบอยู่กับแม่นั่นแหละแต่ตอนนั้นอยู่กับแม่นี่อยู่กับแม่นั่นแหละแล้วก็จำได้เลยเจอข้อหาหมกงานคุณครูตีชิบหายเลยตีมันเหมือนแบบยิ่งกันบ้านเหลือเท่าไหร่ก็ตีไปเรื่อยๆจนมันก็ต้องอย่างนั้นแหละครับโหมันก็ต้องนับตามผลงานแล้วครับโหดมากแต่ว่าหลังจากแต่ว่าหลังผมก็ผ่านไอ้โรงเรียนประถมนี้มาได้นะพี่นะแต่ว่ามัธยมไม่มีเลยมัธยมผมแบบเพอร์ฟอร์มทุกอย่างคือมีงานเท่าไหร่ผมก็ทำได้ตามนั้นแล้วก็ผมเมื่อกี้ผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วอาจจะเกี่ยวกับผมโชคดีที่ได้เรียนโรงเรียนสาธิตและสาธิตรามเนี่ยเป็นโรงเรียนที่ค่อนข้างปล่อยเด็กแต่การปล่อยเด็กไม่ทำให้เธอแบบเตลิดเตลยเหรอเพราะว่าขนาดประถมเธอยังไม่ค่อยทำการบ้านเสร็จครบทันแต่มัธยมกลับทำได้เหรอใช่ครับผมว่ามันเกี่ยวกับเด็กพอเด็กมากเราไม่เข้าใจว่าการบ้านมันต้องทำการบ้านมันต้องส่งพอกลับบ้านปุ๊บลืมกลับบ้านปุ๊บเล่นเลยแล้วแม่ผมไม่มีแม่มานั่งสอนการบ้านเพราะแม่ก็ค้าขายเพราะแม่ทำงานกว่าจะปิดร้าน6 โมงเหนื่อยแล้วอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าพอมาอยู่สาธิตรามเนี่ยสาธิตเนี่ยมันดีพี่เป็นโรงเรียนที่สบายคือเข้าห้องหรือไม่เข้าห้องก็ได้แต่ถ้าขาดเข้าห้อง4 ครั้งเนี่ยหมดสิทธิ์สอบเพราะงั้นเนี่ยสามารถเลือกได้ที่จะไม่เรียนเลือกได้ที่จะไม่ทำเข้าใจครับซึ่งอิสระนะมันอิสระมากซึ่งข้อดีคือถ้าเด็กควบคุมตัวเองได้เนี่ยเด็กดีคือดีเลยเด็กแย่คือห่วยเลยฝึกความรับผิดชอบฝึกความรับผิดชอบครับครับก็มีแล้วก็เหมือนกับงานเนี่ยมันเขาจะตั้งมาว่าการบ้านเนี้ยส่งตามเรียงอาทิตย์นะหรือว่างานอันนี้ส่งปลายเทอมนะงานนี้ส่งภายในวันนี้นะมีกำหนดสิ้นสุดมันมีกำหนดสิ้นสุดชัดเจนแล้วผมทำได้หมดโอ้นี่ขนาดไม่มีแม่พ่อแบบคุมไม่มีเราก็สามารถทำได้เสร็จใช่ครับก็ไม่ดื้อเลยใช่ไหมไม่เกเรเลยใช่ไหมก็ไม่ได้ดื้อแต่ว่าเนื่องจากตอนอยู่มัธยมเนี่ยไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่เพราะงั้นเนี่ยตอนตกเย็นเนี่ยเจอผมที่ไหนรู้ไหมฮะร้านเกมฮะร้านเกมร้านเกมมาก่อน Counter Strike เนี่ยกับ Ragnarok แล้วพ่อแม่ไม่ว่าเหรอก็ไม่ว่าครับก็ผมก็ไปเล่นเกมทุกวันเลิกเรียนประมาณสัก3 โมงก็ไปเล่น Ragnarok ถึงต้องมี3 ทุ่มครับ3 โมงเย็นถึง 3 ทุ่มเล่น4-5 ชั่วโมงเหรอครับก็แต่ว่าคือแล้วพ่อแม่รู้ไหมรู้นะฮะแล้วเขาไม่ว่าก็ไม่ว่าเพราะยังดูแลตัวเองได้ก็คือทำงานเสร็จได้ใช่ครับแล้วเขาจะมั่นใจได้ไงว่าเราเกรดดีไหมขอโทษเกรดดีครับเกรดสวยงามเลยครับก็ได้ถ้างั้นก็เล่นไป3 ทุ่มทำกันบ้านเสร็จแล้วก็ส่งคะแนนดีก็ไม่มีอะไรจะพูดมอหนึ่งนี่เกรด4.0นะพี่เห
หรอม .1 นอนเกรด 4.0 ได้ทั้งห้องเลยไหมไม่ครับก็มีแค่ไม่กี่คนในห้องม.1มีไม่กี่คนในชั้นด้วยนะจริงๆแล้วแล้วก็แต่ม .2 เนี่ยเริ่มลดลงเหลือสัก 3.2 3.3แล้วก็ม.3ก็เหลือ 3.3 แถวๆนี้ครับที่ลดลงนี่เพราะอะไรติดเกมหรือว่ามันยากขึ้นอาจจะเกี่ยวเกมนิดๆหน่อยๆแต่ก็ไม่มากก็ผมแม่พ่อแม่ก็ไม่ได้อ๋ออีกหนึ่งอย่างครับคุณพ่อเคยสอนว่าอันนี้อาจจะฟังดูแย่นะฮะไม่มีวิชาไหนในโรงเรียนสำคัญเลยยกเว้นภาษาอังกฤษกับเลขโอ้โหไม่มีวิชาไหนสำคัญเลยยกเว้นภาษาอังกฤษกับเลข พ่อเธอนี่เอาหัวใจของพวกสายศิลป์เลยก็ทำให้ตั้งใจเรียน2วิชานี้เป็นหลักตรงนะวิ่งตามตรงนะเออมันมีวิชาไร้สาระเยอะมากในเขาไม่เรียกวิชาไร้สาระวิชาที่ความจำเป็นน้อยหรือเปล่าในเขาเรียกอะไรนะเคอร์ริคูลัมภาษาไทยเรียกเออในหลักสูตรของเมืองไทยครับหลักสูตรของกระทรวงอะไรเงี้ยครับผมคิดว่ามันมีปัญหานะแล้วก็ในวันนี้ผมก็รู้สึกว่าเออมันมีหลายอย่างนะที่มีปัญหาในหลักสูตรของเด็กแล้วฝรั่งเขาไม่เรียนวิชาเยอะขนาดนี้คะไม่ก็มันมีวิชาบางวิชาที่มันควรจะเน้นอะไรบางอย่างมากกว่านี้หรือบางวิชาอาจจะรวมกันเป็นวิชาเดียวอะไรอย่างสมมติสังคมเนี้ยครับจริงๆแล้วสังคมเนี่ยผมชอบมากพี่ผมชอบประวัติศาสตร์มากแต่ว่าผมมันรู้สึกว่าเรียนประวัติศาสตร์สนุกเนี่ยครั้งแรกเนี่ยตอนที่อยู่ที่จุฬาเรียนอารยธรรม civilization สนุกมากอ่ะแล้วตอนประถมมัธยมเรียนมามันห่วยพี่ไม่สนุกเออไม่สนุกเดี๋ยวเราต้องมาดูกันว่าเอ๊ะมหาลัยกับประถมมัธยมมันต่างกันยังไงแต่ว่าอย่างที่คริสบอกนะคริสดูแลตัวเองดีการเรียนก็โอเคครับแล้วที่สำคัญคุณพ่อก็วางไว้ให้เลยว่าต้องเป็นนิติศาสตร์แต่คริสแอบคิดในใจว่าเศรษฐศาสตร์ก็ไม่เลวก็ไม่เลวนะใช่แล้วพ่อว่าไงพอไปคุยกับพ่อตอนนั้นก็มีการดีเบตกันว่าแบบไหนจบมาแล้วจะมีงานทำชัวร์มีงานทำชัวร์อะไรครับซึ่งมีงานทำไม่เศรษฐศาสตร์ไม่ชัวร์ชัวร์ตอนนั้นที่พี่พ่อใช้ความสามารถส่วนตัวเยอะแต่ว่าถ้านิสสารตอนนั้นในสายตาพ่อคือก็ขายพ่อมีไม่ใช่ลูกศิษย์พ่อลูกศิษย์พ่อมีไอ้ผู้ภาคสาสนามเล็กเนี่ยมันง่ายที่ถ้าจบนอกมาแล้วพี่ไม่รู้ว่าพี่ปุ๊กเคยได้ยินหรือเปล่าว่าการสอบผู้ภาคสาสนามเล็กเนี่ยสมัยนั้นนะสมัยนี้ยากขึ้นแล้วสมัยนั้นเนี่ยผู้สาขาสนามเล็กเนี่ยแทบจะรับ 100% อ๋อยังไงก็ได้90กว่าเปอร์เซ็นต์นะพี่ในปีสัก4 254อะไรสักอย่างคุณพ่อก็เลยบอกว่าลูกขั้นนิติศาสตร์ชัวชัวก็เลยไปเรียนนิติศาสตร์ซึ่งผมก็ชอบนะเพราะว่ามันก็แบบมันเป็นหลักกฎหมายเป็นอะไรที่เราคุยกับคุณพ่อมาเยอะตั้งแต่เด็กแต่เราก็คุยเรื่องเศรษฐศาสตร์กับพ่อเยอะเหมือนกันพ่อผมชอบแบบการเงินการลงทุนอะไรเงี้ยค่าเงินอะไรครับเราก็เลยอ่ะงั้นสรุปเอ็นเข้านิติศาสตร์ครับและนิติศาสตร์นะคุณผู้ฟังขอโทษเถอะนิติศาสตร์ก็จะมีนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ซึ่งโด่งดังไม่แพ้ที่ไหนเหมือนกันใช่ครับใช่ใช่ไหมแล้วทำไมคริสเลือกอะไรช่วงหน้าติดตามกันค่ะสนใจโฆษณาติดต่อบริษัท OK Mass จำกัด02-618-7781-4 และ081-667-7041รายงานสถานการณ์หน้าฝนช่วงนี้จะกระหน่ำกว่าที่เคยเตรียมตัวให้ดีเพราะครั้งนี้อีซูซูจัดให้อะไหล่แท้ตรีเพชรลดพิเศษ 15% ช่วงล่างเบรกคลัตช์ซีลล้อลูกปืนล้อใบปัดน้ำฝนเปลี่ยนยางลดเส้นละ200บาทฟรีตรวจเช็ครถพร้อมผ่อน 0% นานสูงสุด9เดือนมาดูแลรถหน้าฝนนี้ถูกจริงกับรอถูกใจตั้งแต่1มิถุนายนถึง31ตุลาคม2564สอบถามเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการอีซูซูทั่วประเทศข่าวดีสำหรับคนรักการท่องเที่ยวและกลุ่มชุมชนท่องเที่ยวทั่วประเทศอะไรยังไงเหรอจ๊ะก็ตอนนี้กรมการท่องเที่ยวกำลังจัดกิจกรรมประกวดเพื่อส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวในรูปแบบ Smart Tourism ชิงเงินรางวัลกว่า 900,000 บาทมีประกวดอะไรบ้างล่ะมี2กิจกรรมฟังดีๆ1การประกวดเส้นทางท่องเที่ยวด้วยกิจกรรมท่องเที่ยวมุมมองใหม่2564สำหรับประชาชนทั่วไปและ2การประกวดนวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนสำหรับกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนสนใจมากอยากประกวดหมดเขตส่งผลงานวันที่15พฤศจิกายนนี้สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ Facebook Fanpage Smart Tourism DOT หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่02-618-7781-4
เราสั่งสมประสบการณ์และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ระดับสากลมุ่งมั่นผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากขึ้นเราขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความสำเร็จด้วยวิสัยทัศน์ของเราที่จะเติมเต็มพลังชีวิตด้วยประสบการณ์พลังงานที่เหนือกว่า Power Life with Premier Energy Experienceบริษัทเอโซประเทศไทยจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ Exxon Mobil ในประเทศไทยแม่ฮ่องสอนเมืองแห่งขุนเขาสายหมอกและความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยใหญ่ม้งลาหูลีซูปะโอละวะคนเมืองจีนยูนานกระเรียงตื่นตากับวิถีชีวิตประเพณีศิลปวัฒนธรรมชนเผ่าที่น่าประทับใจผ่อนคลายกับแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติสัมผัสแม่ฮ่องสอนด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้ร่วมเฉลิมฉลอง111ปีเมืองแม่ฮ่องสอนโดยจังหวัดแม่ฮ่องสอนและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดโควิดต้องเว้นระยะห่างแต่ไม่อ้างว้างเพราะมี GHB Buddy อยู่เป็นเพื่อน GHB Buddy เพื่อนใหม่ที่จะคอยไลน์แจ้งทุกความเคลื่อนไหวในบัญชีของคุณแจ้งรายการเข้าออกบัญชีเงินฝากรายการชำระเงินกู้ผลรางวัลสลากออมทรัพย์ผลการขอสินเชื่อยอดชำระเงินกู้ล่วงหน้าสมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมคลิกเลยที่ LINE Official GHB Buddy ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้านโทร02-645-9000ข่าวดีสำหรับคนรักการท่องเที่ยวและกลุ่มชุมชนท่องเที่ยวทั่วประเทศอะไรยังไงเหรอจ๊ะก็ตอนนี้กรมการท่องเที่ยวกำลังจัดกิจกรรมประกวดเพื่อส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวในรูปแบบ Smart Tourism ชิงเงินรางวัลกว่า 900,000 บาทมีประกวดอะไรบ้างล่ะมี2กิจกรรมฟังดีๆ1การประกวดเส้นทางท่องเที่ยวด้วยกิจกรรมท่องเที่ยวมุมมองใหม่2564สำหรับประชาชนทั่วไปและ2การประกวดนวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนสำหรับกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนสนใจมากอยากประกวดหมดเขตส่งผลงานวันที่15พฤศจิกายนนี้สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ Facebook Fanpage Smart Tourism DOT หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่02-618-7781-4 เปิดข่าวห้องรับแขกสนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้านโทร02-645-9000ด้วยความปรารถนาดีจากบริษัทเอสโซประเทศไทยจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ Exxon Mobil ในประเทศไทยเติมเต็มพลังชีวิตด้วยประสบการณ์พลังงานที่เหนือกว่ากรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับชุมชนเพื่อเข้าสู่มาตรฐานขึ้นและเป็นการส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวในรูปแบบ Smart Tourism โดยแบ่งเป็น2กิจกรรมได้แก่การประกวดเส้นทางท่องเที่ยวด้วยกิจกรรมท่องเที่ยวมุมมองใหม่2564ซึ่งผู้สมัครจะต้องมีอายุ15ปีขึ้นไปและมีสัญชาติไทยและกิจกรรมที่2คือการประกวดนวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนผู้สมัครต้องสมัครในนามกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนโดยมีเอกสารที่ได้รับการรับรองจากผู้นำชุมชนและในการจัดประกวดทั้ง2ประเภทคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะสามารถสมัครกันได้ตั้งแต่วันนี้ถึง15พฤศจิกายนดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ Facebook Fanpage Smart Tourism DOT หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการ02-618-7781-4รู้จักปากถามจากใจสนับสนุนโดย All New Isuzu Mew X ความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนดพบเห็นเบาะแสการค้ามนุษย์โทร1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และแอปพลิเคชัน Protect You พม.พร้อมคุ้มครองคุณ SCB Business Anywhere บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตเพื่อธุรกิจโทร02-722-2222กลับเข้าสู่รายการห้องรับแขกสวิต FM เสียงหัวเราะมาเลยนะฮะน้องคริสโปตรนันของเราคริสตกลงกับคุณพ่อแล้วว่าจะเอ็นเข้านิติศาสตร์ครับเลือกยังไงตอนนั้นอ่ะมีได้เลือกได้กี่คณะสมัยคริสเลือกได้4คณะครับ4แต่ว่าผมไปสอบตรงที่นิติศาสตร์ธรรมศาสตร์สอบได้เรียบร้อยก็เลยไม่กดดันอะไรเลยมีที่เรียนมีที่เรียนรอครับก็คือเรียนสอบตรงที่นิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ตอนนั้นคือได้แล้วเราก็มีอีก4อันดับให้เลือกในตอนนั้นสมัยนั้นผมมันเป็นแอดมิชชั่นรุ่นแรก
ครับแล้วเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปเยอะแล้วพี่เป็นแกะแพดอะไรก็ไม่รู้ผมไม่ค่อยเข้าใจแหละแล้วเธอเลือกยังไงหนึ่งนิสสาจุฬาสองถ้าผมจำไม่ผิดก็เป็นเศรษฐศาสตร์จุฬาแล้วแล้วอันดับสามอันดับสี่รู้สึกไม่ได้เลือกไปอ๋อเหรอ ใช้ไม่คุ้มนะเนี่ยเพราะว่าเราใช้ไม่คุ้มให้คนอื่นนะเขาจะได้เลือกธรรมศาสตร์แล้วอย่างเงี้ยครับเราสบายๆครับครับแล้วพอไปสอบเอ็นผลออกมาก็ติดอีกก็ติดครับแล้วต้องเวียงต้องเวทกันไหมว่าหูมันนั้นเลือกยากมากพี่ใช่พี่ก็ว่านิติศาสตร์ธรรมศาสตร์เขาก็มีชื่ออยู่นะแล้วคุณพ่อจบนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ด้วยอ้าแม่จบนิติศาสตร์จุฬาอ้าวแล้วทำไมเธอจึงเลือกนิติศาสตร์จุฬาเหรอครับเพราะอย่าบอกสาวสวยนะเตะลงไปนู่นเลยเพราะค่านิยมหนูเพราะว่ามีขอคิดก่อนครับขอคิดก่อนจริงๆตอนนั้นปรึกษาเยอะคือคุณพ่อผมอะสนิทกับนิติศาสตร์จุฬามากกว่าอ๋อเหรอคือหมายถึงว่าจบนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์จริงแต่มาสอนที่นิติศาสตร์จุฬาแล้วแม่ผมก็จบนิติศาสตร์จุฬาก็รู้สึกว่าแบบตรงเนี้ยเยอะกว่าแล้วก็ได้ข่าวมาด้วยว่านิสสารธรรมศาสตร์ยากกว่าเรียนนิสสารจุฬาเนี่ยเรียนสบายกว่าก็เลยตัดสินใจนิสสารจุฬาอ๋อมันมีเหตุผลนะมันมีเยอะเหมือนกันนะพี่เรียนนิสสารจุฬาเนี่ยมีแบบมีสอบมิดเทอมมีควิซมีเก็บคะแนนมีอะไรเงี้ยขณะที่นิสสารธรรมศาสตร์เนี่ยมันออกแนวเหมือนสอบในติบัณฑิตตลอดเวลาทีเดียวเลยทีเดียวปุ้งก็คือไฟนอลแล้วก็มีคนลำบากเยอะในนิสสารธรรมศาสตร์ไปพี่ไปดูเนี่ยนิสสารจุฬาเข้าตัวเท่าไหร่นะเข้า90กว่าจบ90กว่าเปอร์เซ็นต์นิสสารธรรมศาสตร์มีทายเยอะเหมือนกันอ๋อโอกาสเสี่ยงมันสูงกว่าแล้วไอ้สไตล์แบบผมอะพี่สไตล์แบบสบายๆมันก็ควรจะเรียนชัวจุฬาแล้วก็แล้วเราก็เอาเวลาของเราไปทำอย่างอื่นได้แล้วก็ในจุฬาเนี่ยเราก็ทำกิจกรรมเยอะเด็กกิจกรรมครับทำไมถึงเป็นเด็กกิจกรรมคะพ่อบอกไม่มีนะไม่มีแม่บอกเอ้ยคริสต้องทำกิจกรรมเยอะนะลูกไม่มีเลยฮะมันน่าจะอยู่ในตัวผมอะฮะคือเราสนุกเราเอนจอยได้เจอคนเราเอนจอยได้รู้จักคนอะไรเงี้ยฮะเราก็แบบผมรู้จักคนเยอะในจุฬาเพราะแบบเราทำกิจกรรมเยอะแล้วก็จำได้ว่าปีแรกๆแทบจะไม่กลับบ้านเลยครับหมายถึงว่ากลับมีบ้านแหละแต่นอนคณะใช้เวลาที่คณะเยอะเลยทำอะไรบ้างสมัยเรียนคริสทำอะไรบ้างอ๋อก็ปี2เป็นหัวหน้าชั้นปีก็ทำขบวนรับน้องคณิตศาสตร์จุฬาผมก็แบบพยายามจะรีโนเวทการอะไรผมเห็นอะไรที่มันแปลกๆไม่ค่อยดีผมก็จะอยากจะเข้าไปแล้วจะเปลี่ยนนะพี่แล้วได้ไหมก็สำเร็จได้นะปี2เราก็ได้รับน้องในแบบที่เราอยากจะรับแล้วก็ปี3เนี่ยได้ทำเป็นเขาเรียกว่านายกกรรมการนิสิตเอ้ยไม่เรียกว่าได้ไม่คณะเป็นเขาเรียกว่าถ้าที่อื่นเรียกสโมครับสโมสรนิสิตสโมสรนิสิตนิสิตจุฬาแต่ว่าที่นี่เรียกกรรมการนิสิตนิสิตนิสิตจุฬาเรียกกนนผมได้เป็นฝ่ายนิสิตสัมพันธ์ก็คือเลือกตั้งชนะค่ะอยู่ฝั่งชนะแล้วปี3เราก็ได้เลิกกิจกรรมที่แบบเราไม่ชอบเช่นแบบเมื่อก่อนในนิสสาจุฬามันจะมีกิจกรรมรับน้องแบบรุนแรงอ่ะพี่ใช้กำลังอะไรเงี้ยเราเลิกได้ก็มีอำนาจเลือกตั้งมาอ๋อผมไม่เอาด้วยสักอย่างผมไม่เอาด้วยผมไม่เอาด้วยครับแล้วก็ปี4ก็เลือกตั้งชนะอีกก็ได้ปี4เป็นรองนายกสโมรองนายกสโมเนี่ยครับก็คือรองหัวหน้านิสิตก็เป็นวันนั้นก็ได้ไปทำอยากทำงานบอลแล้วก็ได้ทำงานบอลแล้วก็อยากทำงานบอลเพราะอยากทำพาเรดล้อการเมืองก็ได้ทำแล้วก็สนุกสนานแล้วก็มีเรื่องมีอะไรก็สนุกดีเหมือนกันก็เรื่องคล้ายๆเรื่องปัจจุบันเนี่ยพี่พวกเซ็นเซอร์จากอาจารย์อะไรพวกนี้แหละก็ได้วัดกำลังตั้งแต่สมัยนั้นเป็นต้นมาก็ไม่เคยเขาเรียกพี่ไม่ได้ใช้ชีวิตแบบแค่เรียนหนังสือได้ประสบการณ์จากการทำกิจกรรมครับครับไอ้กิจกรรมนี้มันช่วยพัฒนาคนช่วยสร้างคนแค่ไหนยังไงแล้วมันควรจะเป็นกิจกรรมยังไงในฐานะเราก็ทำกิจกรรมมาเยอะผมสายตาผมนะฮะดีมากแต่มันขึ้นอยู่กับคนผมคิดว่าไม่ใช่เด็กทุกคนที่เขาอยากทำกิจกรรมไม่ควรบังคับกิจกรรมไม่ควรบังคับใครอยากจะทำก็ทำแล้วก็มีช้อยส์ให้นิสิตเลือกเพราะว่าไม่ใช่นิสิตทุกคนที่อยากทำกิจกรรมแล้วก็ไม่ใช่นิสิตผมคิดว่ามหาลัยมันควรจะเป็น
space เป็นพื้นที่ให้เด็กได้ลองผิดลองถูกครับใครอยากเรียนเรียนเลยใครอยากทำกิจกรรมทำไปเลยใครอยากจะทำนู้นก็ทำใครอยากทำนี้ก็ทำเป็นชมรมเราไม่ควรจะไปแบบ force หรือบังคับอะไรเงี้ยครับตามอัธยาศัยตามควรจะตามอัธยาศัยเพราะแต่ละคนมีข้อจำกัดที่ต่างกันมีพื้นที่มีครอบครัวที่ต่างกันมาจากฐานะที่ต่างกันสมัยผมเนี่ยมันก็มีดีเบตกันเรื่องแบบการที่แบบต้องเก็บเงินชั้นปีเก็บเงินอันนั้นเก็บเงินอันนี้อะไรเงี้ยซึ่งมันลำบากเหมือนกันนะฮะแล้วจะเห็นด้วยไหมก็สมัยนั้นน่ะเราเป็นเราทำกิจกรรมเราก็ต้องเหมือนต้องพยายามเก็บตังค์อ่ะเก็บตังค์ทุกคนต้องมีส่วนร่วมด้วยกันเก็บตังค์ร่วมกันเก็บตังค์เก็บตังค์สมัยนั้นมีแบบนี้เขาไม่เรียกทริปนิติเป็นเหมือนแบบไปเที่ยวกันอ่ะไปรับน้องที่ต่างจังหวัดแต่ก็ต้องเก็บตังค์เพราะมันไม่มีตังค์คณะครับเราทำใช้กันเป็นล้านเลยครับอ๋อแล้วก็ต้องเก็บตังค์ซึ่งเก็บตังค์เนี่ยมันพย้อนกลับไปนั่งคิดอีกรอบนะฮะว่าแบบหุยถ้าเพื่อนที่ไม่มีก็ลำบากมันก็ฟีลลิ่งมันจะแบดอยู่เหมือนกันนะพี่เข้าใจเข้าใจเพราะว่าตอนนั้นเราก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสคิดอะไรในรอบด้านนักเราก็อาจจะคิดเฉพาะหน้าว่าฉันอยู่ตรงนี้ฉันต้องทำอันนี้อันนี้คือวิธีการที่จะทำให้ฉันบรรลุในเป้าหมายได้ใช่ครับใช่ครับมันต้องเก็บเงินไม่งั้นทำกิจกรรมไม่ได้เราก็มองหน้าที่ตรงนี้ใช่มันมีการบังคับกันก็เหมือนตอนนี้ครับที่เขานั่งดีเบตกันเรื่องคนยกเสลี่ยงพระเกี้ยวอะครับเรื่องที่บอกว่าจะเลิกขบวนอัญเชิญพระเกี้ยวในจุฬาหรือเปล่าครับเพราะว่ามันมีการผมรู้เลยมันต้องมีการบังคับกันไม่งั้นมันหาคนไปแบกเสลี่ยงไม่ได้หรอกแล้วก็เพราะว่าเราก็ถ้าเกิดว่ามีการบังคับเนี่ยผมคิดว่าไอ้แนวทางการบังคับคนเพื่อทำกิจกรรมเนี่ยมันต้องเลิกได้แล้วทำเท่าที่ทำเท่าคือไม่ควรมีทำไมเขาไม่ใช้กุศโลบายอะไรที่เออใช่มันต้องคนเออต้องคืออะไรมันก็ทำได้นะดิฉันว่ามันไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้หรอกพี่แต่ว่ามีวิธีการให้ทำกันยังไงกุศโลบายใช่ใช่พี่คือมันต้องล้ำอีกขั้นนึงแล้วอ่ะมันคงไม่ต้องยุคนี้มัน2020แล้วคงไม่ต้องมาบังคับกันเหมือนวัคซีนเนี่ยไม่ต้องบังคับกันฉีดถึงเวลาตอนนี้วิ่งหาฉีดไม่ได้เลยนะบางคนใช่ไหมครับไม่ถึงเข็ม3เออใช่ใช่ครับใช่เอาละเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อนะครับเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเราไม่เคยทำเราก็ไม่รู้นะคะอย่างตัวของน้องคริสเองเนี่ยตอนเรียนก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์มาเยอะแต่พอมาทำงานหรือแม้แต่งานตอนนี้ที่ทำก็คือกลุ่มเส้นได้ถามว่าเคยทำกลุ่มเส้นไหมทำกลุ่มเส้นอะไรมาก่อนหรือเปล่านะฮะทำไมถึงมาทำกลุ่มเส้นได้แล้วก็ในสถานการณ์โควิด-19ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในโลกนี้ด้วยยกเว้นฮิวาถ้าเปรียบเทียบนะเชิงภัยพิบัติอย่างนั้นก็ได้วันพรุ่งนี้ติดตามเรื่องราวของน้องคริสกันต่อวันนี้สวัสดีค่ะรับฟังรายการห้องรับแขก Switch FM ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 7:30 นถึง 8:00 นสนใจโฆษณาติดต่อบริษัท OKMS จำกัด02-618-7781-4 และ081-667-7041กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แจ้งเตือนภัยผ่านโมบายแอปพลิเคชัน Protect You เนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบันการค้ามนุษย์ที่ได้มีการพัฒนารูปแบบที่ซับซ้อนและมีแนวโน้มที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะช่วงของการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19ทำให้เกิดขบวนการทางโลกออนไลน์มากกว่าเดิมสร้างความเสียหายให้แก่ครอบครัวเยาวชนสตรีและกลุ่มเปราะบางซึ่งแอปพลิเคชัน Protect Youต้องการที่จะเพิ่มช่องทางสำหรับผู้เสียหายที่เกิดขึ้นจากการค้ามนุษย์ได้เข้าถึงบริการการช่วยเหลือคุ้มครองโดยผู้เสียหายต้องการขอรับการช่วยเหลือหรือผู้ที่พบเห็นเบาะแสการค้ามนุษย์สามารถแจ้งข้อมูลหรือแจ้งพิกัดของตนเองได้ผ่านทางแอปพลิเคชันตลอด24ชั่วโมงหรือติดต่อสายด่วนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์1300แม่ฮ่องสอนเมืองแห่งขุนเขาสายหมอกและความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยใหญ่ม้งลาหูลีซูปะโอละวะคนเมืองจีนยูนานกระเหรี่ยงตื่นตากับวิถีชีวิตประเพณีศิลปวัฒนธรรมชนเผ่าที่น่าประทับใจผ่อนคลายกับแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติสัมผัสแม่ฮ่องสอนด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้ร่วมเฉลิมฉลอง111ปีเมืองแม่ฮ่องสอนโดยจังหวัดแม่ฮ่องสอนและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด My New ID My New Isuzu D-Max สู่ตัวตนใหม่ที่เป็นคุณกับ Isuzu D-Max ใหม่
ยนต์ตัวกันปิกอัพยอดนิยมสปอร์ตหรูเหนือระดับกับดีไซน์ลุคใหม่ทั้งภายนอกและภายในโดดเด่นสุดด้วยสีเทาโอเปกใหม่ให้มุมมองสีหลากหลายมิติแรงจัดประหยัดน้ำมันด้วยเครื่องยนต์ 3.0 และ 1.9 DDI Blue Power Gen 2พร้อมฟังก์ชันเพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยใช้ชีวิตกับตัวตนใหม่ที่เหนือใคร New Isuzu D-Max พลานุภาพไร้ขีดจำกัดข่าวดีสำหรับคนรักการท่องเที่ยวและกลุ่มชุมชนท่องเที่ยวทั่วประเทศอะไรยังไงเหรอจ๊ะก็ตอนนี้กรมการท่องเที่ยวกำลังจัดกิจกรรมประกวดเพื่อส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวในรูปแบบ Smart Tourism ชิงเงินรางวัลกว่า 900,000 บาทมีประกวดอะไรบ้างล่ะมี2กิจกรรมฟังดีๆ1การประกวดเส้นทางท่องเที่ยวด้วยกิจกรรมท่องเที่ยวมุมมองใหม่2564สำหรับประชาชนทั่วไปและ2การประกวดนวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนสำหรับกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนสนใจมากอยากประกวดหมดเขตส่งผลงานวันที่15พฤศจิกายนนี้สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ Facebook Fanpage Smart Tourism DOT หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่02-618-7781-4 เราสั่งสมประสบการณ์และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ระดับสากลมุ่งมั่นผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากขึ้นเราขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความสำเร็จด้วยวิสัยทัศน์ของเราที่จะเติมเต็มพลังชีวิตด้วยประสบการณ์พลังงานที่เหนือกว่าPower Life with Premier Energy Experience บริษัทเอโซประเทศไทยจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ Exxon Mobil ในประเทศไทยโควิดต้องเว้นระยะห่างแต่ไม่อ้างว้างเพราะมี GHB Buddy อยู่เป็นเพื่อน GHB Buddy เพื่อนใหม่ที่จะคอยไลน์แจ้งทุกความเคลื่อนไหวในบัญชีของคุณแจ้งรายการเข้าออกบัญชีเงินฝากรายการชำระเงินกู้ผลรางวัลสลากออมทรัพย์ผลการขอสินเชื่อยอดชำระเงินกู้ล่วงหน้าสมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมคลิกเลยที่ LINE Official GHB Buddy ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้านโทร02-645-9000ข่าวดีสำหรับคนรักการท่องเที่ยวและกลุ่มชุมชนท่องเที่ยวทั่วประเทศอะไรยังไงเหรอจ๊ะก็ตอนนี้กรมการท่องเที่ยวกำลังจัดกิจกรรมประกวดเพื่อส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวในรูปแบบ Smart Tourism ชิงเงินรางวัลกว่า 900,000 บาทมีประกวดอะไรบ้างล่ะมี2กิจกรรมฟังดีๆ1การประกวดเส้นทางท่องเที่ยวด้วยกิจกรรมท่องเที่ยวมุมมองใหม่2564สำหรับประชาชนทั่วไปและ2การประกวดนวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนสำหรับกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนสนใจมากอยากประกวดหมดเขตส่งผลงานวันที่15พฤศจิกายนนี้สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ Facebook Fanpage Smart Tourism DOT หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่02-618-7781-4ฝากไว้ให้คิดจากพระราชวุฒาจารย์หลวงปู่ดุลอตุโลเมื่อสงครามโลกครั้งที่2ผ่านพ้นไปแล้วเป็นเวลา6ปีผลที่ได้จากสงครามฝากไว้ให้ก็คือความยากจนข้นแค้นแสนเข็ญด้วยการขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคได้แผ่ปกคลุมไปทั่วทุกหย่อมย่าโดยเฉพาะเครื่องนึ่งห่มขาดแคลนอย่างยิ่งพระเนนในวัดต่างๆมีสบงจีวรชุดเดียวก็เป็นบุญหนักหนาแล้วพวกเราเป็นสามเณรอยู่กับหลวงปู่หลายรูปวันหนึ่งสามเณรพรหมซึ่งเป็นหลานหลวงปู่รูปหนึ่งด้วยเขาเห็นสามเณรชุมพลห่มจีวรใหม่และสวยจึงถามว่าจีวร นี้ท่านได้แต่ไหนมาเนนชุมพลตอบว่าเราเข้าไปทำวาระถวายหลวงปู่หลวงปู่เห็นของเราขาดจึงประทานมาให้ผืนหนึ่งเมื่อถึงวาระเนนพรหมจึงห่มจีวรขาดไปนวดเท้าหลวงปู่ด้วยความคิดว่าจะได้อย่างเขาบ้างพอเสร็จวาระกำลังจะออกมาหลวงปู่เห็นจีวรขาดคงจะสงสารหลานเป็นจับใจจึงลุกไปเปิดตู้หยิบเอาของมายื่นให้พร้อมกับสั่งว่านี่เอาไปเย็บให้ดีอย่าห่มทั้งที่ขาดอย่างนี้สามเณรพรหมต้องจำใจรับได้กับเข็มจากหลวงปู่อย่างรวดเร็วด้วยความผิดหวังร่วมส่งเสริมธรรมโดยบริษัทโอเคแมสจำกัดฟังกำลังฟังรายการห้องรับแขก Swiss FM ดำเนินรายการโดยคุณออนอุมาเกษตรพืชผลผลิตรายการโดยบริษัท OK Mass จำกัดสนใจโฆษณาโทร02-618-7781-4
เปิดห้องรับแขกรู้จักแขกรับเชิญคนพิเศษสนับสนุนโดย All New Isuzu Mew X ความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนดพบเห็นเบาะแสการค้ามนุษย์โทร1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และแอปพลิเคชัน Protect You พม.พร้อมคุ้มครองคุณ SCB Business Anywhere บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตเพื่อธุรกิจโทร02-722-2222สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกับห้องรับแขกสวิตเอฟเอ็มมาแล้วดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลพร้อมแล้วนะคะแขกรับเชิญคนพิเศษของเราน้องคริสโปตรนันนะคะผู้ก่อตั้งกลุ่มเส้นได้ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับพี่ปุ๊กครับค่ะคริสปีนี้อายุเท่าไหร่นะ33แล้วครับ33ตอนก่อตั้งกลุ่มเส้นได้ตอนนั้นอายุเท่าไหร่คะอายุ3โอ้ก็33นี่แหละครับแต่ว่า5เดือน6เดือนที่แล้วครับบางคนบอกทำไมกลุ่มเส้นได้แบบเหมือนกับคุ้นเคยจังดังเร็วจังดังเร็วจังภาษาชาวบ้านเราก็เราทำในสิ่งที่สังคมต้องการครับมาถูกจังหวะมาแล้วก็มันมาถูกจังหวะแล้วก็เราเห็นความต้องการในสังคมเราทำมาแล้วมันก็ fill in the gap ได้ครับเพราะว่ามันเป็นอย่างที่พี่บอกว่าไอ้โควิดเนี่ยมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วก็เพราะงั้นเราใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบเดิมๆมันทำไม่ได้เราก็เลยแบบเราเห็นว่ามันต้องการอะไรเราก็ทำเลยตอนนี้เส้นได้ก่อตั้งมาทั้งหมดเป็นระยะเวลาตั้งแต่เดือนปลายเดือน4ก็รวมนับรวมกันได้6เดือนครับ6เดือน6เดือนครับ6เดือนครึ่งปีครับครึ่งปีเนี่ยในกลุ่มเส้นได้เราช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในรูปแบบไหนแล้วช่วยไปได้แค่ไหนอ๋อก็มีตอนช่วงต้นนะครับที่ยังไม่สามารถตรวจ ADK ที่บ้านได้เนี่ยเราต้องพาคนไปตรวจ RT-PCR ที่จุดเนี่ยเราวิ่งเป็นรถรับส่งเราวิ่งไปเยอะครับหลายพันหูต้องมีหมื่นเที่ยวครับถ้านับเป็นคนนี่คนที่เราไปหยิบยื่นหลายหมื่นนะครับหลายหมื่นที่เราช่วยไปครับแล้วมีทีมเยอะเหรอคะทีมงานตอนนี้น่าจะอาสาเรามีกว่า500คนนะครับทั่วประเทศหรือเฉพาะกรุงเทพเป็นหลักในกรุงเทพมีสัก200ครับ200กว่าอาสาเส้นได้ทำอะไรบ้างเหมือนอาสาปอเต็กตึ๊งอาสาร่วมกตัญญูอาสาพี่บินอย่างนั้นป่ะฮะไม่เหมือนครับแต่ก็มีความคล้ายคือในช่วงที่ช่วงเวลาปกติใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าพี่รถชนเนี่ยก็จะมีพวกมูลนิธิไปช่วยเนาะก็จะแบบวิ่งไปเร็วมากเลยนะแต่มูลนิธิเนาะแล้วก็ดีมากเลยก็ได้ช่วยคนเยอะแยะไปหมดมูลนิธิอื่นนะฮะแต่เส้นได้ทำเนี่ยตอนเราจำกัดตอนแรกก็คือเราจำกัดเฉพาะเรื่องโควิดเพราะงั้นอะไรที่เป็นโควิดเนี่ยเราทำหมดตั้งแต่รถรับส่ง call center มีปัญหาโทรศัพท์มาหาได้ใครจะแย่ตามบ้านเราเอาออกซิเจนไปลงเรามีหมอลงไปดูนะครับแล้วก็ใครต้องการเตียงเราเหมือน Agoda ของการหาโรงแรมครับพี่แต่ว่าพี่หาโรงพยาบาลเราหาเตียงพี่หาโรงพยาบาลพี่มาหาเส้นได้เราก็ติดต่อโรงพยาบาลให้เรามีโรงพยาบาลเอกชนในมือตอนนี้มี8โรงพยาบาลที่จับมือกันที่จับมือกันนะครับแล้วก็มีโรงพยาบาลรัฐด้วยนะครับแล้วก็แบบถ้าเกิดว่าตอนแรกๆเนี่ยเราเริ่มจากตรวจเชิงลุกชุมชนนึงโดยใช้ RT-PCR ร่วมกับปิยเวชก่อน300คนแรกตอนหลังเนี่ยเราร่วมกับพันธมิตรหลายฝั่งมากเราตรวจไป 200,000 กว่าคนแล้วพี่นะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยเราแค่ส่งคนไปรักษากับโรงพยาบาลตอนหลังเราแทบจะเป็นโรงพยาบาลเองเรามีเส้นได้หายที่บ้านเราเหมือนพี่โทรศัพท์มาผมเอาหมอที่เส้นได้ที่เขาทำงานกับเส้นได้เนี่ยโทรศัพท์กลับไปเช็คอาการจ่ายยามีมอเตอร์ไซค์วิ่งส่งยาที่บ้านบริการเต็มที่คือเขาบอกกันว่าพี่เขาว่ากันว่าคนที่ได้รับบริการจากเส้นได้เนี่ยรู้สึกว่าโหนี่แม่งเฟิร์สคลาสคือเหมือนขึ้นเครื่องบินเฟิร์สคลาสเลยมีหมอโทรมามีอาหารเสิร์ฟถึงที่ยาไปสุดๆนะพี่คือแบบดูแลกันอย่างดีดูแลแบบประชาชนบอกว่าปกติไม่เคยรู้สึกว่าจะมีใครบริการเขาได้ดีขนาดนี้ปกติต้องแบบต้องเข้าเอกชนอะไรเงี้ยแล้วทั้งหมดฟรีหมดไม่มีเสียเงินค่าอาหารค่าหมอค่ายาเอาเงินมาจากไหนคะเพราะเราจับมือเป็นพันธมิตรกับหลายๆที่พี่เราก็พยายามดึงความช่วยเหลือจากหลายๆที่อย่างส่งยาเนี่ยในช่วงที่ส่งเยอะๆเนี่ยเราใช้ออมสินเนี่ย
ส่งไรเดอร์มาวิ่งกับเราเนี่ยตั้ง20คันต่อวันนะครับแล้วก็อย่างค่าอาหารกับยาเนี่ยเราใช้ของสภากาชาดนะครับแล้วก็อันเนี้ยสภากาชาดก็ไปเบิกกับสปสช.อีกทีนึงแล้วก็ส่วนก็เนี่ยมันก็แทบจะไม่มีอะไรพี่เห็นมั้ยมันก็มีแค่เราส่วนมันอาจจะมีค่าหมออยู่บ้างแต่ค่าหมอเนี่ยเรามีร้านเส้นได้ค่าหมอจริงๆแพงมากเดือนนึงเรามีหมออยู่3-4 คนค่าใช้จ่ายเป็นแสนหลักแสนนะครับแล้วก็เราขายของในอินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะช่วยเหมือนช่วย operating cost ครับก็คือขายอะไรบ้างของเส้นได้ก็เอางี้พี่ไอ้ที่ผมบอกอย่างเช่นรถเนี้ยเที่ยวรถเนี้ยถ้าพี่จะใช้ผมแล้วพี่จะจ่ายตังค์ก็จ่ายได้หรือพี่จะไม่จ่ายก็ได้ทำไม่ฟรีแต่หรือว่าพี่สมมติพี่ปุ๊กบอกฉันวันนี้ฉันไม่รู้ว่าถูกหวยมาอยากจะซื้อให้คนอื่นสัก5เที่ยวพี่ก็ซื้อเที่ยวรถกับผม5เที่ยวพี่อยากจะใช้เองเที่ยวนึง4เที่ยวให้คนอื่นใช้ก็เป็นอย่างนั้นนะครับเป็นโมเดลนี้แล้วเราก็เหมือนพี่ซื้อกาแฟแล้วบอกอ่ะซื้อให้คนข้างหลังด้วยอย่างเงี้ยครับแล้วก็แบ่งปันกันนะครับก็คือโมเดลคือพยายามเอาทรัพยากรของทุกคนเนี่ยมารวมกันแล้วเดี๋ยวผมจัดการให้เองผมเป็นแมเนเจอร์อ่ะว่าง่ายครับแล้วเส้นได้ทำไมถึงได้รับความไว้วางใจจากออมสินจากสภากาชาดไทยหรือจากหน่วยงานต่างๆ มาจับมือได้ไว้ใจได้ไงเอาถามแบบบ้านๆ เลยนะไว้ใจได้ไงว่าคุณจะทำตามนโยบายตรงนี้ได้ก็ผมคิดว่ามันเกิดจากผลงานวันแรกก็ไม่มีใครไว้ใจเราวันแรกที่เราทำเนี่ยเขาถามไม่ซ้ำเวลาเราเอาผู้ป่วยไปส่งคุณเป็นใครเนี่ยมาจากไหนเนี่ยมาจากไหนเนี่ยคุณเป็นใครไม่เป็นใครอ่ะก็เป็นคนธรรมดาเนี่ยทำไมเอาผู้ป่วยมาส่งไม่ได้อ่ะทำไมอ่ะก็ไม่เป็นใครแล้วราชการก็ชอบถามว่าคุณเป็นใครแต่ตอนหลังเนี่ยพอเราทำเยอะเยอะเยอะแล้วประชาชนเห็นเนี่ยแล้วเขาไว้ใจเนี่ยเริ่มจะสบายขึ้นไม่ต้องถามอะไรกันเยอะไม่ต้องถามอะไรกันเยอะเขาบอกมาจากกลุ่มเส้นได้เข้ามานี่เลยคิวนี้แล้วตอนหลังคือราชการก็สื่อด้วยไหมสื่อช่วยพูดถึงทำให้เส้นได้เกี่ยวด้วยครับก็แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยที่เราสื่อที่เราถึงจริงๆเนี่ยคือ Facebook reach ของเราเนี่ยมันเยอะมากคือมี followers ประมาณอยู่ช่วงเกือบ 500,000 แต่ reach เราแบบ10ล้านเนี่ยพี่คือเราคนทั่วไปรู้จักแต่ว่าก็มีสื่อธรรมดาได้ช่วยด้วยครับสื่อก็มีสื่อหลายช่องช่วยกันบางคนก็ทั้งออกข่าวทั้งช่วยทรัพยากรช่วยสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ก็มีครับแล้วทำไมสื่อออนไลน์ของเส้นได้ถึงแบบมีคนติดตามเยอะเร็วผมคิดว่าเพราะเราพูดเรื่องจริงอธิบายนิดนึงคือมันมีวิกฤตของข้อมูลอยู่ครับว่าไม่แน่ใจเขาประชาชนอาจจะไม่แน่ใจว่าข้อมูลที่เขารับจากที่อื่นเนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงแต่สิ่งที่เส้นได้เจอเนี่ยเส้นได้เจอกับตัวเองทุกวันสิ่งที่เส้นได้โพสต์เส้นได้คิดเส้นได้ส่งลงไปในเพจเนี่ยมันคือประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นจริงสนามจริงอยู่ข้างหน้าเราไม่ได้ไปฟังใครมาพูดเราไม่ได้ฟังรัฐบาลมาพูดไม่ได้ฟังหน่วยงานราชการมาพูดเราพูดจากเรื่องจริงที่อยู่ตรงหน้าครับการพูดจากเรื่องจริงที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยคุณผู้ฟังบางทีก็อดคิดไม่ได้ว่าแล้วรู้รอบรู้ทั่วเหรอแล้วคิดว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเป็นตัวที่เหมารวมทั้งหมดได้เลยหรือคนจะเชื่อที่เส้นได้พูดว่านี่คือสถานการณ์ทั้งหมดได้เหรอช่วงหน้ามาคุยกันค่ะสนใจโฆษณาติดต่อบริษัท OK Mass จำกัด02-618-7781-4 และ081-667-0401งานสถานการณ์หน้าฝนช่วงนี้จะกระหน่ำกว่าที่เคยเตรียมตัวให้ดีเพราะครั้งนี้อีซูซูจัดให้อะไหล่แท้ตรีเพชรลดพิเศษ 15% ช่วงล่างเบรกคลัตช์ซีลล้อลูกปืนล้อใบปัดน้ำฝนเปลี่ยนยางลดเส้นละ200บาทฟรีตรวจเช็ครถพร้อมผ่อน 0% นานสูงสุด9เดือนมาดูแลรถหน้าฝนนี้ถูกจริงกับโปรถูกใจตั้งแต่1มิถุนายนถึง31ตุลาคม2564สอบถามเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการอีซูซูทั่วประเทศข่าวดีสำหรับคนรักการท่องเที่ยวและกลุ่มชุมชนท่องเที่ยวทั่วประเทศ
อะไรยังไงเหรอจ๊ะก็ตอนนี้กรมการท่องเที่ยวกำลังจัดกิจกรรมประกวดเพื่อส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวในรูปแบบ Smart Tourism ชิงเงินรางวัลกว่า 900,000 บาทมีประกวดอะไรบ้างล่ะมี2กิจกรรมฟังดีๆ1การประกวดเส้นทางท่องเที่ยวด้วยกิจกรรมท่องเที่ยวมุมมองใหม่2564สำหรับประชาชนทั่วไปและ2การประกวดนวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนสำหรับกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนสนใจมากอยากประกวดหมดเขตส่งผลงานวันที่15พฤศจิกายนนี้สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ Facebook Fanpage Smart Tourism DOT หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่02-618-7781-4 เราสั่งสมประสบการณ์และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ระดับสากลมุ่งมั่นผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากขึ้นเราขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความสำเร็จด้วยวิสัยทัศน์ของเราที่จะเติมเต็มพลังชีวิตด้วยประสบการณ์พลังงานที่เหนือกว่าPower Life with Premier Energy Experience บริษัทเอโซประเทศไทยจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ Exxon Mobil ในประเทศไทยแม่ฮ่องสอนเมืองแห่งขุนเขาสายหมอกและความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยใหญ่ม้งลาหูลีซูปะโอละวะคนเมืองจีนยูนานกระเรียงตื่นตากับวิถีชีวิตประเพณีศิลปวัฒนธรรมชนเผ่าที่น่าประทับใจผ่อนคลายกับแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติสัมผัสแม่ฮ่องสอนด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้ร่วมเฉลิมฉลอง111ปีเมืองแม่ฮ่องสอนโดยจังหวัดแม่ฮ่องสอนและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดโควิดต้องเว้นระยะห่างแต่ไม่อ้างว้างเพราะมี GHB Buddy อยู่เป็นเพื่อน GHB Buddy เพื่อนใหม่ที่จะคอยไลน์แจ้งทุกความเคลื่อนไหวในบัญชีของคุณแจ้งรายการเข้าออกบัญชีเงินฝากรายการชำระเงินกู้ผลรางวัลสลากออมทรัพย์ผลการขอสินเชื่อยอดชำระเงินกู้ล่วงหน้าสมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมคลิกเลยที่ LINE Official GHB Buddy ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้านโทร02-645-9000ข่าวดีสำหรับคนรักการท่องเที่ยวและกลุ่มชุมชนท่องเที่ยวทั่วประเทศอะไรยังไงเหรอจ๊ะก็ตอนนี้กรมการท่องเที่ยวกำลังจัดกิจกรรมประกวดเพื่อส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวในรูปแบบ Smart Tourism ชิงเงินรางวัลกว่า 900,000 บาทมีประกวดอะไรบ้างล่ะมี2กิจกรรมฟังดีๆ1การประกวดเส้นทางท่องเที่ยวด้วยกิจกรรมท่องเที่ยวมุมมองใหม่2564สำหรับประชาชนทั่วไปและ2การประกวดนวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนสำหรับกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนสนใจมากอยากประกวดหมดเขตส่งผลงานวันที่15พฤศจิกายนนี้สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ Facebook Fanpage Smart Tourism DOT หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่02-618-7781-4 เปิดข่าวห้องรับแขกสนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้านโทร02-645-9000ด้วยความปรารถนาดีจากบริษัทเอสโซประเทศไทยจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ Exxon Mobil ในประเทศไทยเติมเต็มพลังชีวิตด้วยประสบการณ์พลังงานที่เหนือกว่าคุณแสงจันทร์ผานินผู้จัดการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมบริษัท IRPC จำกัดมหาชนพร้อมด้วยคุณสงวนแสงวงกิจประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยองและคุณสุรพลสุทธจินดาประธานกิติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยองส่งมอบตู้ความดันลบสำหรับผู้ป่วยฟอกไตขณะอยู่ในระหว่างการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลสนามกลางจังหวัดระยองโดยมีนายแพทย์ชัยสิทธิ์เทพชาตรีผู้อำนวยการโรงพยาบาลระยองเป็นผู้รับมอบซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ We Care by IRPC เราขอเป็นส่วนเล็กๆของสังคมไทยส่งกำลังใจให้คนไทยฝ่าวิกฤตไปด้วยกันรู้จักปากถามจากใจสนับสนุนโดย All New Isuzu Mew X ความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนดพบเห็นเบาะแสการค้ามนุษย์โทร1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และแอปพลิเคชัน Protect You พม.พร้อมคุ้มครองคุณ SCB Business Anywhere บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตเพื่อธุรกิจโทร02-722-2222ห้องรับแขกสวิตช์ FM ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเส้นได้ที่ออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมา 5-6 เดือนนะหลายคนบอกว่าได้รู้จักเส้นได้เร็วมากนะฮะพอเราถามน้องคริสโปตรานันที่เป็นคนก่อตั้งกลุ่มเส้นได้ก็บอกว่า
มันมาจากการให้ข้อมูลข้อเท็จจริงกับประชาชนเราเจออะไรเราบอกอย่างนั้นแต่ว่าการที่เราเจออะไรเราบอกอย่างนั้นมันอาจจะไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้องทั้งหมดไหมมันอาจจะเป็นเหมือนกับเราตามบทคำช้างอ่ะไปช้างเจอหางเราบอกช้างต้องเป็นเส้นๆไปคำเจออ่ะเฮ้ยขาช้างมันเป็นแท่งอย่างนั้นหรือเปล่าแต่หรือยังไงแต่เราบอกได้ไงพี่ว่ามันเป็นเส้นแล้วมันเป็นเนี่ยมันเรียวๆแบบนี้มันเป็นเส้นแบบนี้แล้วที่เหลือเนี่ยประชาชนไปตัดสินเองว่ามันเป็นช้างหรือไม่ช้างผมบอกว่านี่คือส่วนหนึ่งของช้างใช่ใช่เราบอกได้ชัดเลยว่าเราเจอคนตายตรงนี้คนก็ตายจริงๆอ่ะพี่และตรงนี้จริงๆจะเป็นไปได้ไหมที่คนไปติดตามกลุ่มเส้นได้ผ่านสื่อออนไลน์ขึ้นพรวดมาเป็นหลักแสนหลักล้านอะไรก็ตามแต่เป็นเพราะว่าเขากลัวตายเขาอยากหาช่องทางเอาตัวเองรอดและเส้นได้สนับสนุนช่วยเหลือตรงนั้นได้หรือเปล่าก็มาตามเพราะเขาอยากรอดเป็นไปได้เป็นไปได้ครับช่วงแรกๆเนี่ยพี่รู้ไหมครับหลายคนเนี่ยเอาของมาให้เส้นได้เพื่อจะช่วยให้เราได้ดำเนินการมาบริจาคมาบริจาคจริงๆแล้วก็คือเรารับบริจาคเป็นของเพื่อที่จะบอกว่าเอาของมารวมกันแล้วมันร่วมกันทำงานนะครับแต่ว่าทั้งหมดเนี้ยแต่ตอนหลังเนี่ยกลายเป็นว่าเขาติดโควิดผมอ่ะก็เขาก็ได้ไปใช้บริการเส้นได้ด้วยยิ่งซาบซึ้งกันใหญ่ยิ่งรู้สึกจริงเป็นจริงว่าเฮ้ยไอ้สิ่งที่กูเอามาให้มึงเนี่ยมึงทำงานจริงวะนั่นหมายถึงรวมถึงการบริจาคเงินด้วยใช่ไหมก็คือไอ้ร้านขายของเนี่ยก็แบบเดียวกันพี่ก็คือเราขายของเราบอกเลยนะขายเอากำไรแต่เอากำไรมาทำงานแล้วก็มาช่วยคุณเนี่ยแล้วก็หลายคนก็บอกว่าเออแม่งมีเส้นได้ไว้แม่งดีว่ะดีเผื่อมาช่วยเหลือเผื่ออย่างน้อยวันที่ไม่เหลือใครอ่ะมันยังเหลือเส้นได้พี่เผื่อบอกว่าไม่มีบางคนเขาเป็นคนประชาชนคนธรรมดาที่แบบไม่มีเส้นอ่ะไม่ได้มีเส้นใหญ่อ่ะแต่เขามีเส้นได้อ่ะเขาพูดอย่างนี้เลยพี่ผมแบบหูน้ำตาซึมเหมือนผมไม่ได้คิดเองเขาบอกเนี่ยแม่งเหมือนแบบอยู่คุณมีเส้นหรือเปล่าเออจะไปไหนก็ถามว่าจะขอเตียงจะอะไรก็คุณรู้จักใครนู่นนี่นั่นใช่ไหมแต่ถ้าเกิดมาเส้นได้ไม่ต้องถามว่ารู้จักใครอ่ะเดี๋ยวเส้นได้หาให้เส้นได้หาให้แล้วหาให้ทุกคนแล้วเราไหวเหรอยิ่งช่วงที่มันวิกฤตแล้วแบบมีเคสเยอะไม่ไหวพูดตามตรงเลยตอนนั้นก็หาไม่ได้ให้ทุกคนแล้วก็แต่ผมคิดว่าประชาชนเข้าใจแล้วเราบอกประชาชนยังไงในกรณีเคสที่แบบเราไม่สามารถช่วยได้จริงก็มีช่วงที่เตียงมันเต็มจริงๆอ่ะพี่วันนึงมีลงคนลงทะเบียนขอเตียงกับเรา4โอ้ต้องไม่ใช่4 2,000 ได้กว่า 2,000 คนแล้วจำได้เลยช่วงนั้นเตียงว่างแบบที่ส่งมาหาเส้นได้วันนึงไม่ถึงแบบ20เตียงอ่ะแล้วที่เหลืออีก 1,800 เตียงใช่ไปไหนใช่ไหมใช่เธอไปนอนเขาที่ไหนก็อีเดอร์หายเองที่บ้านหรือก็ตายเราก็ยอมรับว่ามันก็มีการเสียในจังหวะนั้นก็มันเป็นอย่างนั้นพี่แต่ว่าเรานอกจากสิ่งที่เป็นบริการที่เราทำแล้วเนี่ยเรามีอีกฟังก์ชันนึงที่ผมคิดว่าเป็นฟังก์ชันที่สำคัญของเส้นได้คือการที่เราได้เรียกร้องให้รัฐบาลทำอะไรบางอย่างแล้วตอนหลังเขาทำด้วยคือก็ตอนแรกเราเรียกร้องให้เลิกใช้ RT-PCR หมายถึงไม่ใช่ให้เลิกหมายถึงว่าให้เริ่มใช้ ATK ด้วยให้ใช้ ATK เพื่อเอามันเป็น pre-screen แล้วไปใช้ RT-PCR เพื่อคอนเฟิร์มเราพูดมาตั้งเดือนพฤษภาแล้วเราก็รู้ว่าสถานการณ์มันไม่ไหวแล้วต้องปล่อยแล้วในสุดวันที่แบบรัฐบาลปล่อยให้ใช้ ATK เนี่ยผมรู้สึกโอ้ยเมืองไทยแม่งรอดแล้วเพราะอะไรคะก็เพราะเราสามารถสกรีนได้เร็วสามารถกรองได้เร็วสามารถแยกคนได้เร็วสามารถจัดการได้เร็วอะไรเงี้ยอันนี้เป็นสิ่งที่เราพยายามเสนอมาตลอดแล้วในสุดเขาทำตามแล้วก็อันที่สองคือมันมีช่วงที่เตียงเต็มเรารู้เลยมันไปต่อไม่ได้คุณไม่มีทางจะขยายโรงพยาบาลสนามได้ทันกับไอ้ไวรัสที่มันขยายเนี่ยก็วันนั้นเราเรียกร้องให้เขาต้องส่งยาไปให้ที่บ้านคือต้องทำไอ้สิ่งที่ตอนนี้น่ะเรียกว่าโฮมไอโซเลชันกันนี่แหละแล้วในวันนั้นมันไม่มีใครพูดอ่ะพี่มันไม่มีใครพยายามหรือบางคนพูดแต่ว่าเสียงไม่ดังแต่เราพูดแล้วเราเสียงดังเพราะเราอยู่หน้างานอ่ะเรารู้ว่ามันไปไม่ได้ในลักษณะเนี้ยคนทำงานพูดจะเสียงดังเพราะเขาคือคนทำใช่ครับแล้วก็เลย HI ก็ในสุดโมเดล HI ก็เกิดแล้วโมเดล HI ก็เกิดเนี่ยเราก็ซึ้งมากคือแบบรักรัฐบาลเลยค่ะก็วันที่เขาทำดีผมก็ชมอ่ะที่เขาเชื่อในแนวทางแก้ไขปัญหาใช่ถ้าเกิดว่าอันไหนที่มันไม่ดีผมก็ด่าแล้วก็เส้นได้ก็ด่าแล้วทำไมมันตั้งชื่อว่ากลุ่มเส้นได้คะเพราะว่าเราเป็นตอนแรกผมตั้งใจอยากจะตั้งคำว่าได้คือได้คือได้ทำได้แล้วทำไมมันกลายเป็นเส้นได้แต่ได้เนี่ยเราก็ตั้งใจจะให้มันเป็นความหมาย
ไอเซนไดนี่อยู่แล้วแต่ว่าถ้าได้เนี่ยคนจำไม่ได้มันต้องมันสั้นไปครับได้มันจำต้องเส้นได้คือคนอื่นเนี่ยเป็นเส้นใหญ่แต่เราเป็นรูปธรรมด้วยมันนึกภาพออกแล้วเราก็เป็นเส้นได้ที่เรารู้ว่าเราเล็กอะพี่แต่เราเป็นเส้นเล็กๆที่ถ้าเกิดว่ามารวมกันวันนั้นเนี่ยโมเดลคอนเซ็ปต์คือเอาทรัพยากรมารวมกันแล้วเราทำได้แล้วมันจะใหญ่แล้วมันจะทำหน่อยพอจำได้ไหมว่าจุดเริ่มต้นของเส้นได้วันนั้นคิดอะไรขึ้นมาก่อนหรือไปคุยกับใครไปรับไอเดียอะไรยังไงกันมาก็จริงๆวันนั้นจริงๆมันมีตอนแล้วเราเริ่มรู้แล้วว่าโควิดมันเริ่มระบาดผมนั่งคุยกับพี่อีกคนหนึ่งชื่อพี่เหลาพี่พีรพลเป็นผู้ร่วมก่อตั้งด้วยกันนี่แหละนะพี่พีรพลบอกเฮ้ยคริสเราไปเหมาโรงแรมมาเลยดีกว่าแล้วก็ใส่คนเข้าไปตั้งแต่สมัยฮอสพิทอลมันยังไม่มีอ่ะพี่เขารวยมากเลยเขาคิดจะไปเหมาโรงแรมมานี่อันนี้คนรวยเขาคุยกันใช่ไหมรวยคุยกันแต่ว่าในที่สุดไม่ได้ทำเพราะมันใช้เงินเยอะไปใช่แล้วก็เผอิญว่าผมอ่ะไปงานศพของพี่อัพบุญทรัพย์วัฒนาผลแล้วพี่อัพเนี่ยก็คือวันนั้นโทรศัพท์หาใครก็ไม่ได้เพราะว่าเพราะยุ่งคอลเซ็นเตอร์โทรไม่ติดอ่ะวันนั้นแล้วตรงวันนั้นเตียงไม่เต็มนะพี่คนติดไม่เยอะไอ้คอลเซ็นเตอร์รัฐบาลโทรไม่ติดไอ้ไม่มีใครมารับเขาไปตรวจเพราะว่าเขาบอกว่านางพยาบาลที่โรงพยาบาลบอกเขาอยากจะตรวจก็อยากจะมาโรงพยาบาลก็มาเองดิแต่เขาว่าเป็นเขาเรียก patient under investigation คือเขามีอาการเขาคอนแทคกับคนที่ติดเพราะงั้นเขารู้ชัดเลยว่าเขาเป็นอ่ะแล้วสุดท้ายไม่มีใครพาเขาไปแล้วสุดท้ายเพื่อนเขาพาไปที่โรงพยาบาลเนี่ยสุดท้ายไม่ทันเสียแล้วก็เสียเพราะโควิดแล้วผมได้เจอพี่ชายเขาผมก็บอกพี่อุ๋ยพี่ชายชื่อพี่อุ๋ยกุลเชษฐ์วัฒนผลบอกพี่อุ๋ยเราต้องทำอะไรบางอย่างว่ะเราต้องตั้งเพราะแบบสิ่งใกล้ชิดเราเกิดกับน้องพี่นี่มันแบบมันง่ายมากที่จะทำเหมือนพี่ call center เนี่ยแม่งเอาโทรศัพท์มาเนี่ยเอาสัก10เครื่องตั้งแล้วหาคนมานั่งรับมันยากคือมันไม่น่าตายมันทำไมต้องตายทำไมต้องตายก็เราก็เลยไอ้เรื่องรถเนี่ยรถหาคนแล้วเอารถไปรับไปส่งโรงพยาบาลเนี่ยมันก็ไม่เห็นจะยากก็ไม่เห็นจะยากผมก็คิดง่ายๆกูเอารถเนี่ยรถกระบะเนี่ยมาใส่ไอ้แคลรี่บอยเนี่ยใส่ปุ๊บก็วิ่งไปเลยแล้วก็เริ่มวิ่งตั้งแต่วันนั้นวันแรกก็มีคนใช้บริการเรา10เที่ยวพี่แล้วก็ไม่ถึง10หรอก6เที่ยวอะไรเงี้ยคือเอาปัญหามาตั้งหรือว่าทางการตลาดเขาบอกเอาเพนพอยต์มาตั้งเอาเพนพอยต์มาตั้งเสร็จแล้วเราหาวิธีทำหาวิธีทำมันไม่มีรถไปส่งผมหารถมาให้ใช่ไม่มีคนคอยรับโทรศัพท์ติดต่อประสานงานผมตั้งคอลเซ็นเตอร์ให้คุณเลยไม่มีข้าวกินผมทำโรงครัวเส้นได้ใช่ใช่ใช่ไม่มียาไม่มียาผมหายาผมหาคอลเซ็นเตอร์ใช่ไม่มีรถไปรับยาออกจากบ้านไปเอายาไม่ได้ผมให้แมสส่งใช่ใช้ไรเดอร์โอ้มันง่ายพี่มันแบบมันคือโควิดอ่ะมันพอมันเป็นสิ่งใหม่เนี่ยทุกคนมันมึนไปหมดมันงงแล้วก็รัฐบาลเนี่ยเขาก็ทำไม่ทันเพราะมันเยอะแล้วก็ไม่เคยเจอแล้วก็ไม่เคยเจอด้วยไม่ได้เหมือนน้ำท่วมไงถ้าน้ำท่วมรู้ว่าต้องทำอะไรบ้างเพราะเจอมาบ่อยใช่อันนี้มันต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์แล้วต้องใช้ความเร็วต้องใช้ไอ้ความคิดที่แก้ปัญหาเนี่ยที่เราเจอปัญหาปุ๊บลุยเลยแล้วก็แก้เลยแล้วก็ทำเท่าที่ทำได้เส้นได้พี่มันมีข้อดีอยู่อย่างนึงคือมันไม่เพอร์เฟกต์บางโครงการมันอาจจะทำแล้วมันอาจจะไม่สำเร็จเคยมีคนด่าไหมโถเอ้ยมาหาเส้นได้นึกว่าช่วยได้ไม่เห็นช่วยได้เลยมีแน่นอนพี่มีแน่นอนพี่มีแต่ว่าไม่มากน้อยมากคนส่วนใหญ่เข้าใจว่ามันเยอะจริงๆแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเราสิ่งที่เราทำเนี่ยมันทำก็ดีกว่าไม่ทำไงพี่ถูกแล้วก็ทำแล้วมันไม่เพอร์เฟกต์มันก็ดีกว่าที่ไม่มีคนทำเลยใช่เพราะบางทีมันอาจจะเพิ่มนิดหน่อยแต่ว่าเราทำวันละนิดเนี่ยแล้วสุดท้ายมันก็ใหญ่ขึ้นแล้วมันก็ทำได้มากขึ้นแคปซิตี้มันดีขึ้นมันเรามีคนมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่พอบอกมีคนมากขึ้นเนี่ยหลายคนก็อาจจะสงสัยนะว่าแล้วบริหารจัดการกันยังไงอย่างที่เรารู้ก็คือเรารู้ว่าเส้นได้ก็หารายได้ใช่ในการบริหารจัดการแต่พอไปดูในเนื้องานเราก็มีความรู้สึกว่าเนื้องานก็เยอะนะหมายถึงว่าก็ทำหลายอย่างแล้วถ้าทำหลายอย่างมันก็ต้องใช้เงินเยอะเหมือนกันนะน้ำมันไม่ได้เติมฟรีข้าวก็ไม่ใช่คนก็จะบริจาคทุกรายการที่มาทำกับข้าวได้นะบางอย่างคิดว่าเขาอาจจะไม่บริจาคเส้นได้ก็คงต้องเอาเงินไปซื้อกันเองใช่ไหมฮะเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาคุยกันนะครับการบริหารจัดการนะคะกลุ่มหรือว่า
องค์กรก็ตามแต่ที่ในลักษณะสงเคราะห์สาธารณประโยชน์สาธารณประโยชน์เนี่ยนะฮะมันทำด้วยใจอย่างเดียวพอไหมถ้าไม่ทำด้วยใจสมองมันต้องทำยังไงนะพรุ่งนี้คุยกับน้องคริสโปตรนันนะครับผู้ก่อตั้งกลุ่มเส้นได้กันต่อนะครับวันนี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับรับฟังรายการห้องรับแขก Switch FM ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 7:30 นถึง 8:00 นสนใจโฆษณาติดต่อบริษัท OKMass จำกัด02-618-7781-4 และ081-667-7041แม่ฮ่องสอนเมืองแห่งขุนเขาสายหมอกและความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยใหญ่ม้งละหูลีซูปะโอละวะคนเมืองจีนยูนานกระเรียงตื่นตากับวิถีชีวิตประเพณีศิลปวัฒนธรรมชนเผ่าที่น่าประทับใจผ่อนคลายกับแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติสัมผัสแม่ฮ่องสอนด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้ร่วมเฉลิมฉลอง111ปีเมืองแม่ฮ่องสอนโดยจังหวัดแม่ฮ่องสอนและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดMy New ID My New Isuzu D-Max สู่ตัวตนใหม่ที่เป็นคุณกับ Isuzu D-Max ใหม่ยนต์ประกันปิกอัพยอดนิยมสปอร์ตหรูเหนือระดับกับดีไซน์ลุคใหม่ทั้งภายนอกและภายในโดดเด่นสุดด้วยสีเทาโอเปกใหม่ให้มุมมองสีหลากหลายมิติแรงจัดประหยัดน้ำมันด้วยเครื่องยนต์ 3.0 และ 1.9 DDI Blue Power Gen 2พร้อมฟังก์ชันเพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยใช้ชีวิตกับตัวตนใหม่ที่เหนือใคร New Isuzu D-Max พลานุภาพไร้ขีดจำกัดข่าวดีสำหรับคนรักการท่องเที่ยวและกลุ่มชุมชนท่องเที่ยวทั่วประเทศอะไรยังไงเหรอจ๊ะก็ตอนนี้กรมการท่องเที่ยวกำลังจัดกิจกรรมประกวดเพื่อส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวในรูปแบบ Smart Tourism ชิงเงินรางวัลกว่า 900,000 บาทมีประกวดอะไรบ้างล่ะมี2กิจกรรมฟังดีๆ1การประกวดเส้นทางท่องเที่ยวด้วยกิจกรรมท่องเที่ยวมุมมองใหม่2564สำหรับประชาชนทั่วไปและ2การประกวดนวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนสำหรับกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนสนใจมากอยากประกวดหมดเขตส่งผลงานวันที่15พฤศจิกายนนี้สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ Facebook Fanpage Smart Tourism DOT หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่02-618-7781-4 เราสั่งสมประสบการณ์และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ระดับสากลมุ่งมั่นผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากขึ้นเราขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความสำเร็จด้วยวิสัยทัศน์ของเราที่จะเติมเต็มพลังชีวิตด้วยประสบการณ์พลังงานที่เหนือกว่าPower Life with Premier Energy Experience บริษัทเอโซประเทศไทยจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ Exxon Mobil ในประเทศไทยโควิดต้องเว้นระยะห่างแต่ไม่อ้างว้างเพราะมี GHB Buddy อยู่เป็นเพื่อน GHB Buddy เพื่อนใหม่ที่จะคอยไล่แจ้งทุกความเคลื่อนไหวในบัญชีของคุณแจ้งรายการเข้าออกบัญชีเงินฝากรายการชำระเงินกู้ผลรางวัลสลากออมทรัพย์ผลการขอสินเชื่อยอดชำระเงินกู้ล่วงหน้าสมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมคลิกเลยที่ LINE Official GHB Buddy ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้านโทร02-645-9000ข่าวดีสำหรับคนรักการท่องเที่ยวและกลุ่มชุมชนท่องเที่ยวทั่วประเทศอะไรยังไงเหรอจ๊ะก็ตอนนี้กรมการท่องเที่ยวกำลังจัดกิจกรรมประกวดเพื่อส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวในรูปแบบ Smart Tourism ชิงเงินรางวัลกว่า 900,000 บาทมีประกวดอะไรบ้างล่ะมี2กิจกรรมฟังดีๆ1การประกวดเส้นทางท่องเที่ยวด้วยกิจกรรมท่องเที่ยวมุมมองใหม่2564สำหรับประชาชนทั่วไปและ2การประกวดนวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนสำหรับกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนสนใจมากอยากประกวดหมดเขตส่งผลงานวันที่15พฤศจิกายนนี้สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ Facebook Fanpage Smart Tourism DOT หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่02-618-7781-4 ฟังกำลังฟังรายการห้องรับแขก Swiss FM ดำเนินรายการโดยคุณออนอุมาเกษตรพืชผลผลิตรายการโดยบริษัท OK Mass จำกัดสนใจโฆษณาโทร02-618-7781-4
ห้องรับแขกรู้จักแขกรับเชิญคนพิเศษสนับสนุนโดย All New Isuzu Mew X ความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนดพบเห็นเบาะแสการค้ามนุษย์โทร1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และแอปพลิเคชัน Protect You พม.พร้อมคุ้มครองคุณ SCB Business Anywhere บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตเพื่อธุรกิจโทร02-722-2222สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังก็ห้องรับแขกสวีท FM มาแล้วดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลมาแล้วเราอยู่กับผู้ก่อตั้งของกลุ่มเส้นได้นะฮะก็คือน้องคริสโปตระนันนะฮะสวัสดีค่ะน้องคริสครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ปุ๊กครับค่ะกลุ่มเส้นได้รับถึงตอนนี้กี่เดือนแล้วก็6ครับ6เดือนเริ่มจากเดือน4นี่เดือน16ครับ10ลบเราช่วยคนมาประมาณสักกี่หมื่นคนละผมว่าโหมันนับมันบวกยากพี่ทำเล็กพอร์ตไหมทำมันมีพี่มีแต่มันบวกไม่ค่อยถูกอ่ะเอางี้ก็ถ้าเกิดว่าถ้านับตรวจเชิงลุกอ่ะก็สองแสนแต่ถ้านับคนป่วยที่ติดเตียงอ่ะพี่เตียงก็ระดับหมื่นเตียงที่ส่งไปค่ะไอเที่ยวรถก็สองเป็นหมื่นเที่ยวอ่ะพี่บวกก็โหยไม่รู้หลายแสนนะพี่สองแสนอ่ะถ้าตีผมว่าสองแสนหน่อยสองแสนไม่อาจจะไม่ถึงสามแสนสองแสนห้าแถวเนี้ยแล้วภายใน 5-6 เดือนถ้าเราช่วยคนขนาดนี้ก็ไม่ใช่น้อยนะแล้วเอาเงินที่ไหนมาช่วยอ่ะมันคงต้องใช้งบประมาณกันบ้างนะคุณผู้ฟังถึงแม้จะมีคนเอาของมาบริจาคใช่ไหมก็มี 2-3 ทางคือมันมีโมเดลในช่วงต้นโมเดลช่วงกลางโมเดลช่วงนี้โมเดลช่วงต้นก่อนช่วงต้นเนี่ยผู้ก่อตั้งควักเงินกันเองหมายถึงคริสแล้วก็พี่กับเพื่อนๆก็ตั้งใจจะทำ2เดือนเราตั้งบัดเจ็ตตั้งบัดเจ็ต2เดือนแม็กเลยคือ3เดือนแล้วก็กำลังจะหมด มันมีช่วงนี้บอกเส้นได้ตังค์หมดในช่วงนั้นครับแล้วก็ไปบอกว่าจะเลิกแล้วไม่เลิกก็ไม่มีตังค์ก็ไม่ทำอ่ะก็เลิกทำก็เราเลยตั้งโมเดลเป็นร้านค้าเส้นได้ก็เนี่ยที่ผมบอกคือไอ้สิ่งที่เราทำทุกอย่างเนี่ยมันคือสินค้าและบริการนะครับไม่ว่าจะเป็นบริการรถรับส่งเนี่ยมันคือการที่เส้นได้เสนอ product หนึ่งมันคือรถรับส่งเพื่อไปตรวจรถรับส่งเพื่อไปรักษามันคือบริการที่ชัดเจนมากพี่มันไม่ใช่มันถ้าเกิดว่าเอาง่ายๆคือถ้าพี่จะต้องจ้างคนบางคนเพื่อทำสิ่งนี้พี่อาจจะต้องใช้เงินมากกว่าที่พี่จ้างเส้นได้ทำแล้วคริสไม่กลัวหรือว่าคนจะแบบสับสนว่าตกลงมันทำเพื่อสาธารณประโยชน์หรือว่านี่มันทำการกุศลหรือมันเมคมันนี่มันทำธุรกิจเนี่ยมีคนถามไหมก็มีคนสงสัยครับตกลงเสียเงินหรือฟรีเนี่ยก็ตกลงเสียเงินหรือฟรีเนี่ยไอ้เรื่องใหญ่คือถ้าพี่มีตังค์อ่ะพี่จะจ่ายตังค์ผมก็ได้แล้วก็มีผมก็รับมีคนที่เขาลงจากรถนะแล้วก็ให้เลยเนี่ยน้องพันหนึ่งคนรวยอ่ะแต่โลกมนุษย์ใบนี้มันมีทั้งคนรวยและคนจนพี่ไม่ให้ผมก็ไม่ว่าพี่ไม่ผมไม่ว่าแล้วก็คนรวยบางคนก็ลงจากรถแล้วบอกเอาน้องเอาไป 5,000 พี่ช่วยไปทำต่อแล้วไอ้พูดจริงๆคือเส้นได้นะสามารถเหมือน move ทรัพยากรของคนรวยลงมาช่วยคนจนอย่างโรบินฮูดที่แล้วก็เวลาไอ้ร้านค้าเส้นได้ที่เปิดเนี่ยมันก็มีรายได้แล้วก็รวมถึงผมก็ต้องวิ่งหาสปอนเซอร์วิ่งหาบริษัทใหญ่ๆเนี่ยพวกคอร์ปอเรทใหญ่ท็อป50เนี่ยก็ช่วยเราเยอะหลายบริษัทแล้วเขาได้อะไรจากการเข้ามาสนับสนุนให้กลุ่มเส้นได้ทำพวกเขาได้ทำเอกสารเขาได้ภาพลักษณ์แล้วรวมถึงมาช่วยเหลือสังคมบางคนเขาก็ได้ทำกิจกรรมแล้วเขาต้องคิดโกของเขาครับพี่เขาจะมีโก CSR ของที่เขาต้องทำเราก็ไปนั่งคุยผมเหมือนเซลล์เลยพี่ผมนั่งเหมือนต้องแบบต้องนั่งจีบอะต้องจีบต้องทำความรู้จักต้องแนะนำให้เขาเข้าใจว่าเส้นได้คืออะไรแล้วทำไมเขาถึงควรจะสนับสนุนขายพี่ผมเป็นคนขายงานเลยผมขายงานแล้วก็คือเนี่ยครับไอช่วงโมเดลร้านค้าเส้นได้เนี่ยแล้วตอนหลังเนี่ย
ไอ้ร้านคาเส้นได้เนี่ยมันก็เริ่มหลังจากโควิดมันเริ่มเซาเนี่ยไอ้ร้านก็เริ่มเซาเหมือนกันตอนนี้ต้องเน้นบริษัทใหญ่ที่เขาจะทำ CSR ต่อครับเพราะกำลังคิดว่าอะไรรู้ไหมครับคุณผู้ฟังสถานการณ์โควิดตอนนี้เหมือนจะทุเลาลงไปเยอะ คนออกมาจับจ่ายใช้สอยจับจ่ายใช้สอยแล้วก็วัคซีนก็มีมาเยอะมากเตียงก็ไม่เต็มแล้วเต็มแล้วใช่ครับปัญหาขาดออกซิเจนนี่ลืมแล้วไม่มีแล้วก็เลยมีคำถามว่าเฮ้ยแล้วกลุ่มเส้นได้ต้องอยู่ไหมเนี่ยเคยมีใครถามคุณไหมมีแล้วครับมีแล้วครับคำตอบของพี่คริสตอบว่าเดี๋ยวผมจะตั้งองค์กรให้ผมจะไปทำอย่างอื่นแต่เส้นได้ยังผมคิดว่าฟังก์ชันมันดีครับแล้วมันจะต้องอยู่ต่อไปครับแต่ภารกิจเราจะปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์อย่างจริงๆผมไม่ได้ตั้งไอ้นี่นะไฟท์โควิดอะไรเงี้ยผมไม่ได้ตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับโควิดจริงๆแล้วสิ่งที่เราต้องการเนี่ยเราตอนหลังเนี่ยผมดีไฟว่าจริงสิ่งที่เราสู้เนี่ยเราไม่สู้กับโควิดพี่เราสู้กับความเดือดร้อน เราสู้กับความไม่เป็นธรรมในสังคมเราสู้กับการที่แบบคนจนในประเทศนี้ถูกทรีตถูกปฏิบัติให้เป็นลักษณะประชาชนชั้นสองเราสู้กับความยกตัวอย่างได้ไหมก็มันจะมาพวกร้องเรียนร้องทุกข์เหมือนร่วมด้วยช่วยกันสมัยก่อนเหมือนรายการสถานีประชาชนช่องไทย PBS เหมือนโทรทัศน์ต่างๆก็เริ่มอย่างตอนนี้พี่เรามีสิ่งที่เราทำที่มันจริงมันเหมือนจะเป็นโควิดแต่มันนอกโควิดละคือประกันโควิดที่เขาไม่จ่ายประกันโควิดที่เขาไม่จ่ายเนี่ยพวกผมเนี่ยรวบรวมหูรายชื่อแล้วก็เรามี call center อ่ะเราก็ให้ call center โทรศัพท์ขอเอกสารในละคนแล้วผมนั่งเปิดโต๊ะนั่งคุยกับบริษัทคอปปอเอาคอปปอแล้วก็จะได้คำตอบไหมก็ต้องช่วยอ่ะเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องทำต้องตามให้เราแล้วเราก็มันเป็นภารกิจเขาอยู่แล้วแต่ก็เขาก็ขาดนะคอปปอขาดคนมาจัดเรียงเอกสารขาดคนที่แบบเอางี้อาสาสมัครเส้นได้ต้องไปนั่งเรียงเอกสารโอ้ใช่ตอนนี้นั่งเรียงเอกสารอยู่อาสาสมัครแล้วเขาก็อยากคนเขาก็อยากจะทำงานอยากจะทำดีอะพี่เขาไล่โทรศัพท์ขอเอกสารอยู่ตอนนี้เขาคนร้องเรียนเรื่องประกันกับเรามาเป็นพันนะพี่แล้วจากการที่เราเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาตรงนี้มีกรณีที่ประสบความสำเร็จสามารถเรียกเงินเขาได้อ๋อบางเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการก็จริงๆแล้วน่าจะเรื่องเจอจ่ายจบสำหรับบริษัทที่ไม่เจ๊งเนี่ยน่าจะได้ทั้งหมด น่าจะได้ทั้งหมดน่าจะไม่มีอะไรไหนไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าบริษัทมันเจ๊งเนี่ยผมคงช่วยไม่ได้ นะครับแล้วก็ในส่วนอื่นนอกจากนี้เนี่ยเราอะเริ่มไม่นี่นะพี่อย่างตอนนี้ตรวจเชิงลุกเนี่ยตรวจเชิงลุกถึงแม้มันจะดูดีแล้วนะพี่แต่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังไม่ดีเราส่งทีมไปตอนนี้อยู่ถึง50คนเนี่ยที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เขาไปทำอะไรตาเวนไปตรวจตะลุยตรวจนะพี่ตะลุยตรวจแล้วก็เจอแบบอัตราการติดเชื้อ 30-50% ต่อการตรวจต่อจุดนะพี่ถ้าเกิดว่าไอ้อันเนี้ยมันยังไม่หมดก็ยังต้องทำต่อแล้วคนมาเป็นอาสาสมัครเส้นได้นี่เข้ามาเป็นได้ยังไงก็เดินเข้ามาเลยใครว่างก็เดินเข้ามาใครบางคนก็ติดต่อผ่านเพจบางคนก็จะเดินเข้ามาที่ศูนย์อ๋อแล้วเรากระบวนการตรวจสอบยังไงเราไม่กลัวมิจฉาชีพแฝงตัวก็น่ากลัวอยู่นะฮะน่ากลัวก็มีเราก็เจอพวกนี้ด้วยเดี๋ยวเจอเราก็ต้องก็มีการสัมภาษณ์แบบเหมือนรับเข้าบริษัทเลยพี่สำหรับงานที่มันเป็นแบบงานที่มันจะต้องเกี่ยวกับเงินงานที่ต้องเกี่ยวกับเอกสารสัมภาษณ์เหมือนบริษัทเลยแต่ว่าถือว่างานแบบงานยกก็ไม่ต้องสัมภาษณ์มากตามอัธยาศัยอัธยาศัยดิงานขับรถนี่หูสัมภาษณ์หนักเลยครับแล้วอย่างกรณีตอนนี้สถานการณ์โควิดมันคลี่คลายเราอาสาสมัครงี้เขาลดลงไหมเขาค่อยๆก็ดีก็ดูเนาะก็มีน้อยลงแต่งานก็น้อยลงด้วยเพราะงั้นก็ยังไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็แต่อาสาสมัครมีของเรามันมีสองประเภทพี่มีแบบที่เป็นอาสาสมัครที่มาด้วยใจไม่รับเงินแม้แต่บาทเดียวกับอีกส่วนหนึ่งเราใช้คำว่าเพจวอลันเทียคือได้เงินช่วงจะได้เงินในช่วงวันละ350-400แถวเนี้ยพี่คือทำไปก็ไม่ได้รวยอ่ะแต่ผมได้ช่วยค่ารถเขาแล้วก็เอารายได้จากไอ้ร้านเส้นได้เนี่ยที่ขายของเนี่ยก็เอามาช่วยจ่ายตรงนี้มาช่วยซัพพอร์ตครับครับเพื่อให้มันสามารถทำงานได้เอากำไรอ่ะเอากำไรมาซัพพอร์ตองค์กรมาทำเป็นให้มันสามารถดำเนินการแบบต่อเนื่องไปได้ครับคือคับคล้ายคับข่าวว่าถ้ามันจะอยู่ได้อย่างยั่งยืนมันก็ต้องดูแลตัวเองช่วยตัวเองได้จะไปแบมือขอคนอื่นตลอดถ้าเกิดเขาไม่ให้ก็มันก็จะเหมือนกับตอนน้องคริส
ตั้งตอนแรกว่า 2-3 เดือนเต็มที่เงินหมดแล้วเว้ยไม่มีแล้วไม่มีแล้วใช่ๆครับพี่ก็ตอนนี้ก็เรามีแบบมีขายเสื้อใน Shopee อะไรเงี้ยพี่เดี๋ยวก็ออกหมวกออกนู่นออกนี่แล้วก็แบบว่าคล้ายๆกับไม่รู้พี่เคยเห็นมันมีรองเท้าชื่อทอมที่อเมริกาไปซื้อ1คู่เนี่ยเขาจะเอาให้คนจน1คู่อ๋อโอเคโอเคของเราเนี่ยก็จะแบบเดียวกันเลยเนี่ยซื้อเสื้อเส้นได้1ตัวแต่ตรวจ ATK ฟรี1คนอ๋อเหรออืมก็เป็นโมเดลในการหารายได้เพื่อจะดึงคนมาช่วยซัพพอร์ตแต่มันก็เป็นการขายของแต่ถ้ามองไปมันก็จะวินวินนะก็คือโอเคเส้นได้อาจจะมีรายได้แต่ในขณะเดียวกันก็มีคนทั่วไปที่ได้ประโยชน์จากการซื้อขายของเนี่ยของเส้นได้มานะแต่ว่าในโมเดลนี้เนี่ยถ้าหากว่าโควิดทุเลาเส้นได้ก็คงจะไปช่วยงานอื่นขึ้นใช่ครับแต่ว่าผมอาจจะไม่ต้องเป็นผมก็ได้พี่เราตั้งใจจริงๆว่าอยากจะทำให้เส้นได้มันเป็นแบบมันองค์กรแล้วแบบมีคนรันผมอาจจะกลับไปเป็นนักกฎหมายเหมือนเดิมนี่คุณผู้ฟังฮะเราก็โดดโฉบไปหาเส้นได้นะแต่ว่าอาจจะไม่เจอคริสแล้วนะวันหลังอ่ะคริสก็ไม่ได้จบมาแล้วทำเส้นได้ก่อนนะพอนี่อายุ33แล้วเพิ่งมาทำเส้นได้5ปีแต่ตอนจบจากนิติศาสตร์จุฬาเธอทำอะไรมาเยอะมากนะฮะช่วงหน้าติดตามกันค่ะครับสนใจโฆษณาติดต่อบริษัท OKMS จำกัด02-617-781-4 และ081-667-0-41รายงานสถานการณ์หน้าฝนช่วงนี้จะกระหน่ำกว่าที่เคยเตรียมตัวให้ดีเพราะครั้งนี้อีซูซูจัดให้อะไหล่แท้ตรีเพชรลดพิเศษ 15% ช่วงล่างเบรกคลัตช์ซีลล้อลูกปืนล้อไปปัดน้ำฝนเปลี่ยนยางลดเซลละ200บาทฟรีตรวจเช็ครถพร้อมผ่อน 0% นานสูงสุด9เดือนมาดูแลรถหน้าฝนนี้ถูกจริงกับโปรถูกใจตั้งแต่1มิถุนายนถึง31ตุลาคม2564สอบถามเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการอีซูซูทั่วประเทศข่าวดีสำหรับคนรักการท่องเที่ยวและกลุ่มชุมชนท่องเที่ยวทั่วประเทศอะไรยังไงเหรอจ๊ะก็ตอนนี้กรมการท่องเที่ยวกำลังจัดกิจกรรมประกวดเพื่อส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวในรูปแบบ Smart Tourism ชิงเงินรางวัลกว่า 900,000 บาทมีประกวดอะไรบ้างล่ะมี2กิจกรรมฟังดีๆ1การประกวดเส้นทางท่องเที่ยวด้วยกิจกรรมท่องเที่ยวมุมมองใหม่2564สำหรับประชาชนทั่วไปและ2การประกวดนวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนสำหรับกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนสนใจมากอยากประกวดหมดเขตส่งผลงานวันที่15พฤศจิกายนนี้สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ Facebook Fanpage Smart Tourism DOT หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่02-618-7781-4เราสั่งสมประสบการณ์และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ระดับสากลมุ่งมั่นผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากขึ้นเราขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความสำเร็จด้วยวิสัยทัศน์ของเราที่จะเติมเต็มพลังชีวิตด้วยประสบการณ์พลังงานที่เหนือกว่าPower Life with Premier Energy Experience บริษัทเอสโซประเทศไทยจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ Exxon Mobil ในประเทศไทยแม่ฮ่องสอนเมืองแห่งขุนเขาสายหมอกและความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยใหญ่ม้งลาหูลีซูปะโอละวะคนเมืองจีนยูนานกระเรียงตื่นตากับวิถีชีวิตประเพณีศิลปวัฒนธรรมชนเผ่าที่น่าประทับใจผ่อนคลายกับแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติสัมผัสแม่ฮ่องสอนด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้ร่วมเฉลิมฉลอง111ปีเมืองแม่ฮ่องสอนโดยจังหวัดแม่ฮ่องสอนและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดโควิดต้องเว้นระยะห่างแต่ไม่อ้างว้างเพราะมี GHB Buddy อยู่เป็นเพื่อนGHB Buddy เพื่อนใหม่ที่จะคอยไล่แจ้งทุกความเคลื่อนไหวในบัญชีของคุณแจ้งรายการเข้าออกบัญชีเงินฝากรายการชำระเงินกู้ผลรางวัลสลากออมทรัพย์ผลการขอสินเชื่อยอดชำระเงินกู้ล่วงหน้าสมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมคลิกเลยที่ LINE Official GHB Buddy ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้านโทร02-645-9000เปิดข่าวห้องรับแขกสนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้านโทร02-645-9000ด้วยความปรารถนาดีจากบริษัทเอสโซประเทศไทยจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ Exxon Mobil ในประเทศไทยเติมเต็มพลังชีวิตด้วยประสบการณ์พลังงานที่เหนือกว่า
กระทรวงมหาดไทยโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองจัดสัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันผังเมืองโลกโดยแนวคิดขับเคลื่อนเมืองสู่ความสุขในยุคโควิด-19 โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขามาร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์และเปลี่ยนแนวคิดเปิดมุมมองสู่การพัฒนางานผังเมืองให้ทันกับสถานการณ์เมืองปัจจุบันในยุคโควิด-19 นับเป็นครั้งแรกของงานสัมมนาผังเมืองในรูปแบบของวิชวลวิดีโอสามารถรับชมกันได้พร้อมกันในวันจันทร์ที่8พฤศจิกายนนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีเป็นต้นไปโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผู้ที่สนใจนะคะสามารถลงทะเบียนรับฟังการสัมมนาออนไลน์ได้ค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่022994619หรือ022994620ค่ะรู้จักปากถามจากใจสนับสนุนโดย All New Isuzu Mew Xความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนดพบเห็นเบาะแสการค้ามนุษย์โทร1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และแอปพลิเคชัน Protect You พม.พร้อมคุ้มครองคุณ SCB Business Anywhere บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตเพื่อธุรกิจโทร02-722-2222กลับเข้าสู่รายการห้องรับแขกสวิตเอฟเอ็มนี่คือปัจจุบันเส้นได้นี่คือทำอยู่นะแต่ก่อนทำเส้นได้เนี่ยตอนเรียนจบมาได้อย่างคุณพ่อต้องการเลยนิติศาสตร์จุฬากี่ปีจบคะ3ปีครึ่งครับอ้าวทำไม3ปีครึ่งจบเร็วจังก็รีบนิดนึงครับเพราะอยากจะตอนนั้นอยากจะเป็นที่บอกพี่ว่าพ่ออยากจะเป็นผู้พิพากษาอยากจะจบเร็วอยากแต่เราก็ทำกิจกรรมเยอะนะเร็วใช่ครับทำกิจกรรมเยอะแต่ก็จบไม่ส่งผลกับการเรียนอะไรเธอบ้างเลยเหรอไม่เลยครับผมได้เกียรตินิยมอันดับ2แต่ก็ไม่ได้เกียรตินิยมอันดับ1ถ้าเกิดผมไม่ทำกิจกรรมอาจจะเกียรตินิยมอันดับ1เพื่อ พ่อดีใจมากลูกชายด้านดั่งใจครับครับก็ดีใจครับแล้วจบมาทำงานเลยไหมจบมาทำเลยครับจบมาปุ๊บไปเป็นผู้ช่วยวิจัยที่สถาบันพระปกเกล้าครับไปรีเสิร์ชกฎหมายรัฐธรรมนูญไปช่วยอาจารย์บวรศักดิ์อุวันโนไปสายวิชาการสายวิชาการครับไม่อยากจะลองดีมาเป็นทนายความมาลองวัดวิชาเช็คหน่อยซิว่าที่เรียนมาเนี่ยทำมาหารับประทานได้จริงไหมไม่มีอารมณ์นั้นในช่วงนั้นชอบผมชอบกฎหมายมหาชนมากชอบแบบเรื่องแบบเสรีภาพชอบอะไรใหญ่ๆก็ชอบมากก็เลยไปทำงานที่สถาบันปกเกล้าก็ทำอยู่ครึ่งปีฮะแล้วก็ไปสอบนิติบัณฑิตต่อก็ได้นี่ในปีนึงแล้วก็ไปเป็นไปทำเป็นในระหว่างนั้นเนี่ยก็เป็นผู้ช่วยสอนคุณพ่อด้วยพ่อสอนแอนตี้ทรัสต์พ่อสอนไอ้กฎหมายป้องกันการผูกขาดผมก็ช่วยสอนที่รามแต่นั้นในใจนึกไหมว่าฉันจะเป็นอะไรเนี่ยที่ฉันทำงานนู่นนี่นั่นไปเรื่อยหลายแบบเนี่ยออดพี่พิพากษาก็จริงๆตอนนี้ยังเป็นผู้พิพากษาอยู่ครับในหัวแต่ก็เริ่มคิดแล้วว่าแบบอาจจะไม่ใช่เราแต่ก็ยังไม่ได้แบบ deviate ออกไปคือก็แค่ต้องก็มันยังอยู่ในทางอ่ะมันอยู่ในสายกฎหมายก็อยู่ตรงนั้นแล้วก็ไปเหมือนแบบไปทำ law firm อยู่แป๊บนึงอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็แต่หลังจากนั้นก็ apply ไปเรียนต่อเมืองนอกก็มีเวลาโชคดีอีท่าไหนไม่รู้ครับผมกำลังจะไปเรียนอเมริกาแล้วก็ได้ทุนFulbrightได้ทุนฟูไบรท์เป็นทุนของรัฐบาลไทยไทยกับรัฐบาลอเมริการ่วมกันเขาบอกว่าให้ไปนะแต่ให้ไปอีกปีนึงต้องรอ1ปีก็เลยไอ้แผนที่จะ25จะสอบผู้พิพากษาก็ได้เลื่อนไปอีกปีนึงเพราะว่ารอทุนนี้ก็เลยได้ไปเรียนเศรษฐศาสตร์ครับผมก็เลยแอพพลายไปเรียนเศรษฐศาสตร์ที่อังกฤษนี่ตอบสนองความต้องการของตัวเองเพราะว่าตอนนั้นใจก็ยังอยากจะเรียนเศรษฐศาสตร์อยู่ตอนนี้ใช่แต่ไม่รู้ว่าจะทำมาหากินอะไรชัดเจนใช่ครับใช่เขาก็ให้ไปเรียนเอาไปลองดูก็ไปเรียนอยู่ปีนึงแล้วก็เรียนได้ดีก็ได้เกียรตินิยมด้วยแล้วพอเรียนรู้ไหมว่าเศรษฐศาสตร์กับนิติศาสตร์ต่างกันเยอะเหรอต่างกันเยอะครับแล้วก็แบบพอมันเหมือนเศรษฐศาสตร์วัดได้พี่เป็นตัวเลขอะเศรษฐศาสตร์เป็นรูปธรรมเป็นรูปธรรมไอ้กฎหมายเนี่ยมันดิ้นกฎเนี่ยมันดิ้นเนี่ยมันแบบเป็นคำพูดอ่ะไม่ชัดอ่ะเออแล้วก็เลยทำให้เราเรียนเราเห็นอะไรอีกเยอะเลยเราจอโล่งกว้างอีกเยอะเลยครับแล้วพอเราเห็นอะไรเยอะโลกเรากว้างอีกเยอะแล้วมันทำให้เรา
สร้างความเข้าใจกับตัวเองว่าเวลาฉันเห็นอะไรฉันจะไปพิจารณาไปวิเคราะห์ไปเชื่อหรือตัดสินใจภายใต้เงื่อนไขอะไรเพราะเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านที่ฟังรายการตอนนี้อาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยจะเป็นนิติศาสตร์อย่างที่คริสวาก็ดีหรือเศรษฐศาสตร์ก็ตามอะไรที่มันน่าเชื่อถือชัดเจนแดงเป็นแดงดำเป็นดำขาวเป็นขาวว่าไปกับไอ้พวกนี้โอ้โหสุดแท้แต่จะยกเหตุผลมาสาริกาลิ้นทองหรือแล้วแต่คุณจะมองทิศไหนแล้วมองเข้ามาคุณก็บอกไปได้อีกอย่างคนละ2อย่าง3อย่างแล้วแต่คุณเห็นแต่ละด้านแล้วเราจะเจออะไรในตัวเองในการเป็นหลักโอ้จริงๆแล้วมันทำให้ผมอะเห็นว่าที่นักกฎหมายบางคนพูดเนี่ยมันไม่จริงจริงเหรอมันไม่จริงจริงจริงพี่จริงเหรอมันไม่จริงเพราะว่ามันไม่ได้มีผลขอสักหนึ่งตัวอย่างสิยังไงดีล่ะสมมติว่าคุณจะออกกฎหมายออกกฎหมายบางกฎหมายมาเพื่อสมมติบอกว่าการเพิ่มโทษการเพิ่มโทษข่มขืนเนี่ยจะทำให้คนจะทำให้คนกลัวคนข่มขืนน้อยลงเนี่ยมันจริงหรือเปล่าที่บอกว่ามันจริงไหมเท่ากับประหารไอ้ข่มขืนเท่ากับประหารเนี่ยถ้าคุณบอกว่าคุณต้องเพิ่มโทษข่มขืนแล้วเนี่ยแล้วคนจะข่มขืนน้อยลงเนี่ยจริงหรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามที่นักกฎหมายตอบไม่ได้แล้วคริสตอบว่ายังไงตอบตัวเองได้ตอบได้ว่าวัดได้ตอบได้ว่าสามารถที่จะเอาไอ้สถิติของการข่มขืนเนี่ยมาเทียบกันระหว่างประเทศที่มีโทษต่ำประเทศที่มีโทษสูงหรือประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงโทษเนี่ยมันเอามาวัดกันได้ในทางเศรษฐศาสตร์มันวัดได้แล้วมันเป็นอะไรที่มันแบบโลกผมเปลี่ยนมากเลยพี่พอมันทำให้แบบเด็กนักศึกษากฎหมายในเมืองไทยเนี่ยถูกสอนให้เชื่อผมกฎหมายระบุไว้ยังไงคุณเชื่อเชื่ออย่างแบบนั้นใช่ทั้งจริงแล้วมันกฎหมายดีไม่ดีไม่มีใครรู้ต้องคุณต้องตอบให้ได้กฎหมายดีหรือไม่ดีซึ่งไม่ใช่ศาสตร์ของกฎหมายเป็นศาสตร์อื่นศาสตร์ของกฎหมายมีไว้เพื่อเชื่อเพื่อทำตามแต่ไม่มีสิทธิ์มาคอมเมนต์ว่ากฎหมายดีหรือไม่ดีหรือไม่ดีเพราะเราเป็นคนเรียนมาเราใช้มันใช่ครับขณะที่แล้วหลังนี้นะผมโชคดีได้ไปเรียนที่ไอ้ได้ทุนฟูลไบรท์เนี่ยไปเรียน UC Berkeley ที่อเมริกาแล้วก็ไปเทคกฎหมายหลายวิชาที่เป็นกฎหมายที่มันซ้อนกับเศรษฐศาสตร์เนี่ยหรือกฎหมายที่มันซ้อนกับเขาเรียกโซเชียลไซเอนซ์คือภาษาไทยสังคมศาสตร์อะไม่ใช่อะไม่ใช่สังคมศาสตร์โซเชียลไม่รู้ว่าจะเรียกเป็นภาษาไทยว่าไงครับนั่นแหละสังศาสตร์สังคมศาสตร์สังคมศาสตร์นะครับคือเอาไอ้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมาจับอ่ะกับเหตุการณ์ทางสังคมเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าโอ้โลกมันกว้างนะมันทำให้เราไม่ได้เชื่อกฎหมายเราไม่ได้เชื่อใครเลยมันทำให้ผม question กับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมนุษย์ใบนี้นะพี่ว่ามันจริงหรือไม่จริงมันใช่หรือไม่ใช่คือเราก็ขณะเดียวกันกับการเรียนกฎหมายในห้องที่อเมริกาเนี่ยมันประกอบมันเป็นการถกเถียงกันล้วนๆไม่มีอาจารย์ไม่ได้บอกกฎหมายนี้มันดีไม่ได้บอกคำพิพากษานี้มันถูกพี่เข้าใจละมันเป็นการคุยกันว่ามันถูกหรือมันผิดขณะที่แบบผมอยู่ที่นี่เนี่ยไม่มีใครบอกผมได้เลยว่าถูกหรือผิดไม่มีใครบอกผมเลยว่าถูกหรือผิดสอนให้ผมจำเนี่ยแล้วก็ผมแอพพลายอ่ะไม่มีใครชวนวิเคราะห์เลยไม่มีการเรียนกฎหมายไม่มีการวิเคราะห์กฎหมายน้อยแม่ประมาณ3คอร์สในจุฬาอ๋อเหรองั้นพี่อยากถามนิดนึงแล้วตกลงไอ้เรื่องที่บอกว่าถ้าข่มขืนเท่ากับประหารโทษประหารมีผลต่อการลดพฤติกรรมข่มขืนของอาชญากรหรือไม่ไม่มีไปกดจริงเหรอเปเปอร์ไหนก็ได้ไม่มีเปเปอร์สักอันนึงอันนี้คือแม้แต่ในประเทศที่เขาแบบใช้คำว่าประหารชีวิตคนข่มขืนอย่างประเทศในกลุ่มตอนออกไม่ significanceไม่มีsignificanceหมายถึงว่าไม่ได้มีผลในทางสถิติแล้วไม่ชัดเจนที่จะสรุปได้ว่าไม่ชัดเจนที่จะสรุปได้ว่าการเพิ่มโทษทำให้คนข่มขืนน้อยลงครับอ๋อเหรอครับการที่เราจะคุยกันว่าประชาชนในหมู่เหล่าไหนเนี่ยจะทำความผิดหรือไม่ความผิดเนี่ยแฟกเตอร์เนี่ยมันมีเยอะไอ้ปัจจัยเนี่ยมันมีเยอะมากกว่าโทษมากมันมีทั้งสภาพสังคมมันมีรายได้มันมีแอเรียมีพื้นที่มันมีเขาเรียกอะไรสถิติทางอาชญากรรมในพื้นที่นั้นเนี่ยสำคัญกว่ามากอะไรเงี้ยครับพี่ซึ่งมันแบบ oh, ทั้งหมดเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับว่ามันสนุกอะพี่
แล้วก็ทำให้โลกผมกว้างแล้วก็ผมกลับมาก็ได้ทำอะไรหลากหลายอย่างที่มันกว้างขึ้นกำลังคิดอยู่คำว่าโลกมันกว้างเพราะว่าเราเจอกระบวนการในการคิดวิเคราะห์ไตร่ตรองจากต่างประเทศแล้วรวมถึงในศาสตร์อื่นด้วยคือผมเป็นนักกฎหมายที่โชคดีได้ไปเรียนศาสตร์อื่นครับครับแต่ว่าในกระบวนการที่น้องคริสพูดมานะครับคุณผู้ฟังเรากำลังดูว่าสิ่งที่คริสทำอย่างที่บอกนะฮะว่าไม่ใช่แค่เส้นได้ครับครับมันส่งผลให้คริสทำอะไรออกมาบ้างนะพรุ่งนี้ค่ะติดตามกับน้องคริสโปตรนันกันต่อนะฮะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับรับฟังรายการห้องรับแขก Switch FM ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์7:30 น.ถึง8:00 น.สนใจโฆษณาติดต่อบริษัท OKMAS จำกัด02-618-7781-4และ081-667-0417แม่ฮ่องสอนเมืองแห่งขุนเขาสายหมอกและความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยใหญ่ม้งละหูลีซูปะโอละวาคนเมืองจีนยูนานกระเรียงตื่นตากับวิถีชีวิตประเพณีศิลปวัฒนธรรมชนเผ่าที่น่าประทับใจผ่อนคลายกับแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติสัมผัสแม่ฮ่องสอนด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้ร่วมเฉลิมฉลอง111ปีเมืองแม่ฮ่องสอนโดยจังหวัดแม่ฮ่องสอนและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด My New ID My New Isuzu D-Max สู่ตัวตนใหม่ที่เป็นคุณกับ Isuzu D-Max ใหม่ยนต์ตัวกลางปิกอัพยอดนิยมสปอร์ตหรูเหนือระดับกับดีไซน์ลุคใหม่ทั้งภายนอกและภายในโดดเด่นสุดด้วยสีเทาโอเปกใหม่ให้มุมมองสีหลากหลายมิติแรงจัดประหยัดน้ำมันด้วยเครื่องยนต์ 3.0 และ 1.9 DDI Blue Power Gen 2พร้อมฟังก์ชันเพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยใช้ชีวิตกับตัวตนใหม่ที่เหนือใคร New Isuzu D-Max พลานุภาพไร้ขีดจำกัดข่าวดีสำหรับคนรักการท่องเที่ยวและกลุ่มชุมชนท่องเที่ยวทั่วประเทศอะไรยังไงเหรอจ๊ะก็ตอนนี้กรมการท่องเที่ยวกำลังจัดกิจกรรมประกวดเพื่อส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวในรูปแบบ Smart Tourism ชิงเงินรางวัลกว่า 900,000 บาทมีประกวดอะไรบ้างล่ะมี2กิจกรรมฟังดีๆ1การประกวดเส้นทางท่องเที่ยวด้วยกิจกรรมท่องเที่ยวมุมมองใหม่2564สำหรับประชาชนทั่วไปและ2การประกวดนวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนสำหรับกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนสนใจมากอยากประกวดหมดเขตส่งผลงานวันที่15พฤศจิกายนนี้สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ Facebook Fanpage Smart Tourism DOT หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่02-618-7781-4เราสั่งสมประสบการณ์และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ระดับสากลมุ่งมั่นผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากขึ้นเราขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความสำเร็จด้วยวิสัยทัศน์ของเราที่จะเติมเต็มพลังชีวิตด้วยประสบการณ์พลังงานที่เหนือกว่าPower Life with Premier Energy Experience บริษัทเอสโซประเทศไทยจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ Exxon Mobil ในประเทศไทยโควิดต้องเว้นระยะห่างแต่ไม่อ้างว้างเพราะมี GHB Buddy อยู่เป็นเพื่อน GHB Buddy เพื่อนใหม่ที่จะคอยไลน์แจ้งทุกความเคลื่อนไหวในบัญชีของคุณแจ้งรายการเข้าออกบัญชีเงินฝากรายการชำระเงินกู้ผลรางวัลสลากออมทรัพย์ผลการขอสินเชื่อยอดชำระเงินกู้ล่วงหน้าสมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมคลิกเลยที่ LINE Official GHB Buddy ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้านโทร02-645-9000ผู้ฟังกำลังฟังรายการห้องรับแขก Swiss FM ดำเนินรายการโดยคุณออนอุมาเกษตรพืชผลผลิตรายการโดยบริษัท OK Mass จำกัดสนใจโฆษณาโทร02-618-7781-4เปิดห้องรับแขกรู้จักแขกรับเชิญคนพิเศษสนับสนุนโดยAll New Isuzu Mew X ความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนดพบเห็นเบาะแสการค้ามนุษย์โทร1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และแอปพลิเคชัน Protect You
พม.พร้อมคุ้มครองคุณ SCB Business Anywhere บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตเพื่อธุรกิจโทร02-722-2222สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะห้องรับแขกสวิต FM มาแล้วดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลพร้อมแล้วนะฮะน้องคริสโปตรนันนะฮะผู้ก่อตั้งกลุ่มเส้นได้อยู่กับเราค่ะสวัสดีค่ะน้องคริสค่ะนั่นแสดงให้เห็นว่าคริสเองเรียนสายนิติศาสตร์ตามที่คุณพ่อต้องการแล้วก็ไปเก็บเกี่ยวเศรษฐศาสตร์มาด้วยที่อังกฤษนะนี่คือการเรียนต่อกับของน้องคริสนะแต่ว่าคริสบอกว่าพอเราไปเรียนในศาสตร์อื่นๆนอกจากนิติศาสตร์แล้วก็ไปเรียนต่างประเทศด้วยทำให้เห็นมุมมองการพิจารณาแตกต่างกันไปครับอะไรที่เธอมีหลักในการใช้คิดวิเคราะห์บ้างโอ้ยกฎหมายก็ไม่ใช่แล้วไม่ใช่กฎหมายไม่ใช่เศรษฐศาสตร์ผมรู้สึกว่ามันแบบมันทำให้เราผมไม่ค่อยเชื่ออะไร ไม่มีอะไรที่ทำให้ผมเชื่อได้เลยก็เวลามันทำให้ผมมองคนขาดขึ้นอธิบายซิยกตัวอย่างก็คนที่ได้ปริญญาสวยๆแบบเยอะแยะในเมืองไทยชอบคนที่ปริญญาสวยเกียรตินิยมผมเนี่ยเป็นมนุษย์ประเภทนั้นนะมนุษย์ประเภทปริญญาสวยไม่ได้แปลปริญญาดีไม่ได้แปลว่าจะเก่งและไม่ได้แปลว่าจะรู้เรื่องนั้นก็เลยครับ มันจะมีปัจจัยอีกหลากหลายที่เราจะตัดสินคนส่วนใหญ่ตอนหลังเนี่ยผมก็เห็นว่าจริงคุณค่าของคนอยู่ที่การทำงานปริญญาสวยไม่ได้ช่วยบ้างช่วยน้อยช่วยนิดหน่อยแล้วกันช่วยได้ช่วยในเรื่องของแง่คิดอะไรบางอย่างแต่ถ้าเกิดผลงานเป็นหลักที่เธอจะพิจารณาแล้วเราต้องมาวัดกันดูไหมว่าผลงานแบบไหนที่เธอเห็นด้วยผลงานแบบไหนที่เธอคิดว่ามันไม่ใช่มันก็ต้องมันมีเกณฑ์อยู่ดีไหมใช่ครับก็ต้องมีเกณฑ์ผลงานที่ถูกใจเราคือใช่อย่างนั้นต้องมีเกณฑ์ครับต้องมีเกณฑ์แล้วก็มันทำให้ไอ้เกณฑ์เนี่ยมันก็คือตอนหลังๆเนี่ยถ้าพูดถึงเกณฑ์พูดถึงข้อมูลเนี่ยเราก็ยิ่งทำให้ผม question อีกแหละว่าเวลาคนนี้ว่าแถลงว่าอันนี้ผลงานอันนี้ผลงานเราก็จะต้อง question ในตัวเลขนั้นว่ามันมายังไงมันจริงหรือไม่จริงเวลาผมอ่าน paper เนี่ยหรือว่าอ่าน performance อะไรหลายอย่างเนี่ยก็จะมันทำให้เรานี่เหมือนนักข่าวเลยนะรู้อะไรมาไม่ต้องถามที่มาที่ไปถามหารายละเอียดไม่รู้เหรอครับก็เป็นสายของนักข่าวครับก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะเพื่อยืนยันความเชื่อเราว่ามันเชื่อได้ไหมใช่ครับใช่ครับซึ่งผมคิดว่ามันดีมากที่มันดีเพราะมันทำให้แบบเราทั้ง question ตัวเองด้วย question คนที่เดินเข้ามาด้วยว่าคนบางคนที่เขาบอกสังคมบอกโอ้โหคนนี้โคตรเก่งเลยคนนี้โคตรเก่งจริงป่าววะมีสิทธิ์ที่จะคิดใช่ไอ้นี่ผมเออมันมีแล้วอะไรที่จะเป็นตัวยืนยันให้เธอคิดว่าโอ้เก่งสมกับที่สังคมว่าเว้ยก็มีทั้งเนี่ยต้องมีผลงานเรคคอร์ดไอ้ที่เขาเคยทำอะไรมาบ้างใช่ไหมฮะรวมถึงเวลาคุยกันเนี่ยเซนส์มันที่เขาบอกว่าลอจิกมันไม่คอมมอนเนี่ยมันคนนี้มีวิธีการคิดวิธีการพูดที่มันเป็นหลักฐานมันชัดเจนเนี่ยมันก็จะใช่มากขึ้นแต่การที่เรามีวิธีการคิดอย่างนี้มันทำให้ตัวเราเองก็ตามแต่หรือว่าคนอื่นมองเข้ามาแล้วมีความรู้สึกว่าเราเป็นคนที่แบบพริ้วหรือเปล่าเราเป็นคนที่แบบมันพร้อมที่จะไปได้ทุกความคิดเห็นเป็นพร้อมที่จะเปลี่ยนจุดยืนได้ไม่แต่ต้องกระโดดไปกระโดดมาได้หรือเปล่าไม่นะครับพี่ไม่แต่เราอยู่ในหลักการที่แน่นนะพี่เราอยู่ในหลักการที่แน่นอย่างเช่นแสดงว่าเราต้องจิตแข็งอะไม่ค่อยแคร์ใครวะก็เกี่ยวพี่แล้วก็มันเหมือนแบบจะอธิบายยังไงล่ะเอางี้ก็ได้พี่อย่างในคนเราเนี่ยชอบคิดว่าพรรคพวกเราเนี่ยคนที่พวกเราเนี่ยดีคนที่พวกเรามันเก่งมันดีหมดไม่จริงพี่ไปทุกคนเนี่ยไปดูได้เลยว่าเพื่อนที่อยู่รอบตัวเนี่ยแม้เขาจะเพื่อนเราเนี่ยนะบางคนมันก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นบางคนมันก็ไม่ได้ดีแบบนั้นบางครั้งเนี่ยมันทำให้เรา
เราเฮ้ยดังนั้นคุณต้องใจกว้างหน้าดูเลยนะที่คุณจะบอกว่าพวกพ้องตัวเองไม่ดีหรือว่าใช่ใช่พี่น้องฉันไม่ดีจริงๆใช่ใช่ใช่เพราะว่าคนคนจำนวนมากเราเชื่อไงพี่ว่านี่พวกหรือพวกกูพวกกูเป็นพวกที่ดีพวกกูเก่งพวกนี่มีเพื่อนกูเพื่อนกูเลยดีงงไหมพี่หมายถึงว่าผมคิดว่ามันไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่แน่ๆแล้วก็บางคนก็เป็นพวกพ้องเป็นพี่น้องแต่เขาอาจจะเก่งเรื่องนึงไม่เก่งเรื่องอื่นก็ได้อ่ะแล้วเวลาที่คริสไปเจอคนหนึ่งเนี่ยในเรื่องนี้เขาดีแต่เรื่องนี้เขาไม่ดีคริสทำยังไงแล้วคริสบอกเขาคงจะต้องพูดเขาว่าเขาอยู่ที่จุดเป็นคนดีหรือไม่ดีเป็นคนเก่งหรือไม่เก่งในเรื่องนั้นๆเนี่ยฮะเก่งกับดีไม่เหมือนกันเก่งกับดีไม่เหมือนกันคุณผู้ฟังใช่ไหมเก่งดีไม่เหมือนมันพี่ก็ต้องถามคริสว่าใช่ใช่เก่งไม่มีปัญหาแต่ดีที่เรียกว่าดีของคริสคืออะไรดีของผมเนี่ยคือคนที่ถ้าในสายตาของผมคนที่ดีนะคือคนที่ไม่เอาเปรียบคนอื่นไม่เอาเปรียบในลักษณะที่แฟร์เป็นคนแฟร์แล้วก็เป็นคนที่พูดคำไหนคำนั้นเนี่ยเป็นคนดีเป็นคนที่ซื่อตรงต่อคำมั่นสัญญาที่พูดไหวเป็นคนที่ไม่คดใช่ไหมฮะคือเหมือนเขาพูดแบบไหนทำตามนั้นไม่พริ้วมีสัจจะมีสัจจะอันนี้ดีแบบนี้ดีแต่ว่าไม่แล้วก็เวลาถ้าเกิดพูดถึงดีในใหญ่ขึ้นหน่อยก็คือเป็นคนดีที่ทำเพื่อคนอื่นอันนี้ก็ดีก็มีเมตตาเพราะว่าได้ทำให้คนอื่นทำเพื่อประโยชน์ของคนอื่นก็ดีแล้วหลายครั้งเนี่ยผมว่ามันวัดได้ว่าดีมากหรือดีน้อยดีมากหรือดีน้อยครับจริงๆแล้วตอนนี้เพราะพวกผมเนี่ยก็พยายามจะบอกกับทุกคนและผู้คนชอบคิดว่าเส้นได้เป็นคนดีผมบอกพวกผมไม่ใช่คนดีนะเหรอมันก็แบบมันก็มีบางอย่างที่แบบถ้าพี่อาจจะไม่อยากเป็นเพื่อนกับผมก็ได้เหรอแต่ว่าเส้นได้ทำในสิ่งที่สังคมได้คล้ายๆกับบอกเราไม่ได้เป็นสิ่งที่คุณต้องการตลอดทุกอย่างใช่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 เรามีฟังก์ชันของเราแหละพี่แล้วเราก็เป็นมีคนบอกเราเป็นฮีโร่ผมว่าไม่ใช่อ่ะจริงๆใครก็ทำได้แต่ต้องเริ่มที่จะทำต้องกล้าทำแล้วใครที่จะทำต้องกล้าทำแล้วคุณก็เป็นฮีโร่ได้ทั้งนั้นน่ะก็เป็นได้ทุกคนน่ะเอาอย่างนี้คุณอย่าบอกว่าคริสเป็นคนดีไม่ใช่คริสไม่ได้เป็นคนดีใช่แต่คุณจงบอกว่าการที่คริสทำกลุ่มเส้นได้อันนั้นอ่ะคริสทำดีหมายถึงทำเรื่องที่มีประโยชน์ใช่เธอจะบอกอย่างนั้นใช่ครับใช่ถ้ามีคนบอกคริสพอตอนนั้นเขาเป็นคนดีอย่าไปว่าเขาคนดีจริงๆอันนี้เธอเห็นด้วยไหมไม่เห็นด้วยครับนี่จะพูดอะไรก็พูดเลยจะด่าผมก็ด่าเลยเจ้าของชีวิตยังไม่เห็นด้วยเลยถ้าคุณมาเหมาว่าผมเป็นคนดีไม่ก็คือผมก็เป็นคนที่แฟร์ดีไม่ดีวัดลำบากแต่ว่าแต่ผมทำมีหลายอย่างที่ผมทำเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมเยอะมากอะไรเงี้ยครับอันนี้พูดอันนี้พอพูดได้แต่บางเรื่องผมก็แบบที่บ้านผมนั่งดูเน็ตฟลิกผมคงไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นนะฮะมันก็เป็นเรื่องที่เรานั่งดูเน็ตฟลิกส่วนตัวของเราเรื่องที่เราเอ็นจอยส่วนตัวของเราเราไม่ควรเอาความดีของคนคนนั้นหรือความไม่ดีของคนคนนั้นมาบวกลบกันแล้วดูว่าอะไรเหลือมากกว่าแล้วสรุปว่าคนคนนั้นเป็นคนดีหรือไม่ดีใช่หรือไม่ช่วงหน้ามาตอบพี่ครับครับสนใจโฆษณาติดต่อบริษัท OKMAS จำกัด02-618-7781-4 และ081-667-0401รายงานสถานการณ์หน้าฝนช่วงนี้จะกระหน่ำกว่าที่เคยเตรียมตัวให้ดีเพราะครั้งนี้อีซูซูจัดให้อะไหล่แท้ตรีเพชรลดพิเศษ 15% ช่วงล่างเบรกคลัตช์ซีลล์ล้อลูกปืนล้อใบปัดน้ำฝนเปลี่ยนยางลดเส้นละ200บาทฟรีตรวจเช็ครถพร้อมผ่อน 0% นานสูงสุด9เดือนมาดูแลรถหน้าฝนนี้ถูกจริงกับโปรถูกใจตั้งแต่1มิถุนายนถึง31ตุลาคม2564สอบถามเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการอีซูซูทั่วประเทศข่าวดีสำหรับคนรักการท่องเที่ยวและกลุ่มชุมชนท่องเที่ยวทั่วประเทศอะไรยังไงเหรอจ๊ะก็ตอนนี้กรมการท่องเที่ยวกำลังจัดกิจกรรมประกวดเพื่อส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวในรูปแบบ Smart Tourism ชิงเงินรางวัลกว่า 900,000 บาทมีประกวดอะไรบ้างล่ะมี2กิจกรรมฟังดีๆ1การประกวดเส้นทางท่องเที่ยวด้วยกิจกรรมท่องเที่ยวมุมมองใหม่2564สำหรับประชาชนทั่วไปและ2การประกวดนวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนสำหรับกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนสนใจมากอยาก
ประกวดหมดเขตส่งผลงานวันที่15พฤศจิกายนนี้สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ Facebook Fanpage Smart Tourism DOT หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่02-618-7781-4เราสั่งสมประสบการณ์และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ระดับสากลมุ่งมั่นผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากขึ้นเราขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความสำเร็จด้วยวิสัยทัศน์ของเราที่จะเติมเต็มพลังชีวิตด้วยประสบการณ์พลังงานที่เหนือกว่า Power Life with Premier Energy Experienceบริษัทเอโซประเทศไทยจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ Exxon Mobil ในประเทศไทยแม่ฮ่องสอนเมืองแห่งขุนเขาสายหมอกและความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยใหญ่ม้งลาหูลีซูปะโอละวะคนเมืองจีนยูนานกระเรียงตื่นตากับวิถีชีวิตประเพณีศิลปวัฒนธรรมชนเผ่าที่น่าประทับใจผ่อนคลายกับแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติสัมผัสแม่ฮ่องสอนด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้ร่วมเฉลิมฉลอง111ปีเมืองแม่ฮ่องสอนโดยจังหวัดแม่ฮ่องสอนและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดโควิดต้องเว้นระยะห่างแต่ไม่อ้างว้างเพราะมี GHB Buddy อยู่เป็นเพื่อน GHB Buddy เพื่อนใหม่ที่จะคอยไลน์แจ้งทุกความเคลื่อนไหวในบัญชีของคุณแจ้งรายการเข้าออกบัญชีเงินฝากรายการชำระเงินกู้ผลรางวัลสลากออมทรัพย์ผลการขอสินเชื่อยอดชำระเงินกู้ล่วงหน้าสมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมคลิกเลยที่ LINE Official GHB Buddy ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้านโทร02-645-9000เปิดข่าวห้องรับแขกสนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้านโทร02-645-9000ด้วยความปรารถนาดีจากบริษัทเอสโซประเทศไทยจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ Exxon Mobil ในประเทศไทยเติมเต็มพลังชีวิตด้วยประสบการณ์พลังงานที่เหนือกว่าอีซูซูเดินหน้าตลาดรถช่วงปลายปีโชว์ศักยภาพพลานุภาพไร้ขีดจำกัดเผยโฉมรถรุ่นใหม่ครบทุกรุ่นเข้มขึ้นดุขึ้นนำโดยอีซูซูดีแม็กซ์ตอกย้ำตัวตนใหม่ภายใต้แนวคิด My New ID My New Isuzu D-Max ขับเคลื่อนความสมบูรณ์แบบในทุกองศามาพร้อมเอกลักษณ์สีเทาโอเพกใหม่เทรนด์สีใหม่ของวงการยานยนต์โลกอีซูซู X-seriesปรับเพิ่มลุคสปอร์ตยิ่งขึ้นและรถอเนกประสงค์สุดหรู All New Isuzu Mew X ที่เติมฟังก์ชันความปลอดภัยใหม่ในระบบ ADAS พร้อมกับเคลื่อนคุณไปสู่ความสำเร็จใหม่ได้ไม่สิ้นสุดโดย Isuzu D-Max และ Isuzu X-Series มีกำหนดเปิดตัวตนใหม่ครั้งแรกวันที่14ตุลาคมนี้พร้อมเปิดจำหน่ายตั้งแต่วันที่18ตุลาคมนี้เป็นต้นไปณโชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศสามารถติดตามข่าวสารของ Isuzu เพิ่มเติมได้ที่www.isuzu-tis.com รู้จักปากถามจากใจสนับสนุนโดย All New Isuzu Mew X ความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนดพบเห็นบ่อแสการค้ามนุษย์โทร1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และแอปพลิเคชัน Protect You พม.พร้อมคุ้มครองคุณ SCBBusiness Anywhere บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตเพื่อธุรกิจโทร02-722-2222กลับเข้าสู่รายการห้องรับแขกสวิตช์ FM ถ้าเกิดมีคนบอกว่าเอาน้องคริสโปรตนันน้องคริสโปรตนันเป็นคนดีเพราะทำเส้นได้มาอีกคนหนึ่งบอกเธอจะบ้าเหรอเขาทำเส้นได้6เดือนอะเธอบอกว่าเขาเป็นคนดีเลยเหรอและอีกก่อน6เดือนเขาทำอะไรอะเธอไปดูหรือยังใช่ใช่อะไรทำนองนี้เธอบอกได้6เดือนเนี่ยผลมันไม่มีอะไรแต่ที่มันทำ6เดือนผลมันมหาศาลมันช่วยคนเป็นแสนอ่ะตอบพี่สิก็ผมก็ช่วยคนไงพี่แต่ก็ผมไม่ได้เป็นดีผมไม่ได้ดีกว่าคนอื่นผมไม่ได้วิเศษกับคนอื่นผมก็คนธรรมดาผมก็นักกฎหมายแล้วก็นักลงทุนนักธุรกิจอาจารย์เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ผมเป็นแต่ว่าผมไม่ได้มีคุณค่าไม่ได้วิเศษกว่าใครไอ้ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันก็เป็นความสามารถของทุกๆคนหลายๆคนมารวมกันผมเพียงแต่ผมก็เป็นส่วนหนึ่งของเส้นได้ที่เราไกด์เดเรคชั่นให้มันไปตรงนี้มันเป็นหน้าที่ของผมในเส้นได้แต่ก็แบบคนที่เขามาเป็นคนขับรถในเส้นได้ก็ไม่ได้ทำดีน้อยกว่าผมอ่ะไม่ได้มาทำเส้นได้น้อยกว่าผมอ่ะก็ทำเท่าๆกันอ่ะ
ก็ได้คอนทริบิวต์ให้กับสิ่งหนึ่งที่มันใหญ่กว่าตัวเราเองได้ให้อะไรกับองค์กรนี้แล้วองค์กรนี้ก็ได้ให้กับสังคมอย่าสรุปกันง่ายๆไม่ต้องสรุปกันง่ายก็บอกว่าจะดูคริสก็ดูยาวๆก็ได้จะดูเส้นได้ก็ดูยาวๆก็ได้ครับไม่ต้องรีบสรุปก็ได้อย่าเพิ่งบอกผมดูขาดคริสผมดูคนอย่างคุณคริสเนี่ยขาดขาดคุณจะมาดูผมขาดได้ไงผมยังดูตัวเองไม่ขาดเลยเนี่ยใช่ผมยังไม่เชื่อตัวเองเลยว่าที่ผมบอกผมไม่เชื่ออะไรเลยอะพี่ครับครับมันเชื่อผมเชื่อผมใช้ความเชื่อนำชีวิตน้อยแต่ผมใช้อะไรที่มันแบบเศรษฐศาสตร์เหรอที่มันวัดได้ที่มันเป็นผลงานที่มันอยู่ตรงหน้าเนี่ยวัดอะอันเนี้ยมันผมใช้ชีวิตแบบเนี้ยพี่ใช้ชีวิตแบบที่ว่าเราวัดจากสิ่งที่มันเห็นจริงๆสิ่งที่มันเกิดจริงๆแล้วเวลาตั้งเป้าหมายเวลาจินตนาการหรือแม้แต่จะมโนก็ตามว่าข้างหน้าเนี่ยไอ้พวกที่อยู่ข้างหน้าบางทีมันยังไม่ได้วัดนะเธอมีการตั้งเป้าหมายหรือจินตนาการไว้อ๋อใช่ครับพวกที่อยู่ข้างหน้ามันยังไม่ได้วัดถูกต้องแต่ว่าเราตั้งเป้าหมายแล้วเราลุยเลยพี่เราไม่ปล่อยเราไม่ปล่อยจะได้ไอ้เป้าหมายนั้นเป็นเป้าหมายที่ดีที่ใช่ที่อที่เอที่โอเคก็เราไม่รู้หรอกเราไม่รู้จริงๆพี่เราไม่รู้เราไม่มีทางจะรู้ว่าเราจะไปถึงเป้าหมายหรือไม่ถึงด้วยซ้ำแต่เรารู้ชัดๆว่าถ้าเราทำมันใกล้เข้าไปอีกนิดแล้วมัน achieve บางสิ่งบางอย่างเพื่อจะไปให้มันใกล้แล้วในที่สุดเราอาจจะไม่ถึงเป้าหมายนั้นก็ได้แต่เราก็จะถึงบางที่อยู่ดีมันก็ขยับมันแต่มันได้ขยับแล้วแล้วเวลาคริสเวทหรือว่าถ่วงน้ำหนักวัดตัดสินใจฉันจะทำสิ่งนี้ไม่ทำสิ่งนี้ฉันจะทำต่อหรือฉันจะหยุดเนี่ยเธอมีกระบวนการยังไงถ้ามันต้องทบทวนตัวเองจริงๆต้องทบทวนตัวเองทวนตัวเองต้องทบทวนไอ้สิ่งที่กำลังทำอยู่แล้วก็เราไม่ได้ถูกทั้งหมดอย่างที่บอกว่าบางอย่างที่เส้นได้ทำเนี่ยแล้วเส้นได้ทำแล้วมันทำท่าจะมีความต้องการน้อยอ่ะสมมุติอย่างตอนนี้นะฮะไอ้โฮมไอโซเลชันเนี่ยน่าจะไม่ต้องการแล้วไม่เป็นที่ต้องการในตอนนี้ในกทม.ผมกำลังจะปิดโครงการโฮมไอโซเลชันเนี่ยอีก3วันเนี่ยที่ส่งข้าวกันตรงที่ส่งข้าวส่งน้ำเนี่ยผมจะปิดแล้วเพราะว่าผมดูแล้วมันไม่คุ้มในการทำต่อแล้วก็เรากำลังจะก็จะใส่คนเข้าไปในฮอสปิทอลอย่างเดียวนั่นแหละแล้วก็เนี่ยอันนี้ก็ต้องเลิกความคิดเราที่มันถูกช่วงนึงมันอาจจะไม่ถูกอีกช่วงนึงก็พร้อมตั้งแล้วก็พร้อมเลิกแต่เรามีเหตุผลประกอบมีเหตุผลประกอบมาในการพิจารณาว่าเอ้ยมันต้องใช้เท่าไหร่ใช้เงินเท่าไหร่ใช้คนเท่าไหร่แต่มันไม่ใช่การผิดคำพูดกับสาธารณชนหรือผิดอุดมการไม่ใช่ฮะไม่ใช่แน่ๆไม่ใช่แน่ๆก็คือผมคิดว่าเราสิ่งที่เราบอกกับประชาชนเนี่ยสิ่งที่เราบอกกับคนเนี่ยคือเราอยากจะทำให้มันมีประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วมีประสิทธิภาพก็ต้องพร้อมที่จะรับความเปลี่ยนแปลงก็ต้องเปลี่ยนได้นั่นหมายความว่าเส้นได้จะมีต่อไปแน่นอนมีต่อไปแน่นอนแล้วก็เปลี่ยนได้แล้วเป็นอะไรก็ได้เปลี่ยนได้แล้วก็เป็นอะไรก็ได้ด้วยคิดว่าผมคิดว่างั้นนะพี่มันไม่เป็นไรมันแบบมันคงไม่จำเป็นต้องทำโควิดไปตลอดชีวิตมั้งผมว่ามีคนถามว่าเส้นได้ทำไมไม่ไปช่วยน้ำท่วมอีสานอ่ะไม่ไปช่วยน้ำท่วมที่ชัยภูมิอะไรเงี้ยก็มีส่งไปบ้างนะฮะก็อาสาเราก็ไปบ้างแล้วก็หลายที่เขาขอความช่วยเหลือมาเราก็ส่งไปบ้างส่งเราไปทั้งอยุธยาไปอ่างทองไปลพบุรีแต่ว่าแต่นั้นไม่ใช่ expertise เราคือไม่ใช่สิ่งที่เราชำนาญคือให้คนที่เขาทำเก่งทำไปดีกว่าพี่เราคงไม่ต้องไปแย่งเพราะว่าเขาไปเราอาสาเราอยากจะไปช่วยก็ได้ช่วยแล้วก็มีถ้าเกิดใครต้องการความช่วยเหลือเราช่วยได้เราช่วยอยู่แล้วแล้วก็ส่งของส่งอะไรไปให้เยอะเหมือนกันครับแต่ว่าเราไม่ได้มีความชำนาญในการทำกับน้ำเราก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นเราไม่เห็นภาพว่าให้คนที่เขาอยู่ตรงนั้นนะครับเป็นคนที่เขาทำดีแล้วงั้นแอบถามหน่อยตอนนี้เนี่ย1พฤศจิกายนเราเปิดประเทศใช่ไหมฮะพอเราเปิดประเทศปุ๊บบางคนก็บอกว่ากลัวคลัสเตอร์ต่างๆจะกลับมาเส้นได้ระวังแผนไหมว่าหากกลับมาจะมีคนพอไหมหรือเราจะเอาอยู่แค่ไหนก็เราอย่างอันนี้ครับเราวางแผนไว้ว่าอย่างไอ้โฮมไอโซเลชันเนี่ยเราจะพับไปก่อนพับรอช่วงที่มันถ้ามันพึ่งขึ้นมาอีกทีเดี๋ยวเราก็พร้อมจะเปิดกดปุ๊บสตาร์ทติดปั๊บก็คือแต่ก็คุยกับคุณหมอไว้ว่า
ว่าโอเคในช่วงนี้เราจะเลิกก่อนคุณหมอพักก่อนคุณหมอพักก่อนแล้วก็อาสาสมัครก็เหมือนกันหรือเปล่าที่เราสมัครไหลที่มีค่าใช้จ่ายให้เขาก็ในบางคนก็จะเริ่มพักก่อนแล้วครับในส่วนที่ลดได้ก็จะลดก่อนเพื่อจะเตรียมตัวว่าถ้าเกิดมาอีกช่วงหนึ่งเราจะได้มีทรัพยากรในการที่จะไปดีลกับมันแล้วก็ไอ้ตัวเรื่องของการเตรียมตัวเนี่ยรับมือเนี่ยตอนนี้เราก็พยายามคุยกับโรงพยาบาลให้เยอะขึ้นเราจะได้มีเส้นได้ก็จะมีเตียงอยู่ในมือได้เยอะขึ้นเผื่อมีอะไรฉุกเฉินขึ้นแล้วก็ในส่วนของโรงพยาบาลแต่ละที่เนี่ยก็จะพยายามนั่งคุยกันให้ระบบมันแบบเร็วขึ้นแต่อยากให้มีเส้นได้ต่อยาวขึ้นเรื่อยๆง่ายขึ้นเลยครับครับก็คือมีไว้แต่ถ้าสมมติเฉยๆสมมติว่าโควิดมันไม่มีมันหมดไปแล้วจริงๆก็ไม่ต้องทำก็ได้ก็ไม่ต้องทำโควิดไปทำอย่างอื่นเดี๋ยวคนในเส้นได้เนี่ยความคิดสร้างสรรค์เยอะฮะความคิดดีมากฮะแล้วบางคนคิดอะไรคิดโครงการได้ใหม่ๆเรื่อยๆแล้วก็ดีมากเลยอย่างตอนนี้มีคนเสนอในคณะเราเนี่ยในกลุ่มเราเนี่ยบอกว่าอยากจะทำเรื่องครูเส้นได้เพราะว่าเหมือนครูข้างถนนเหรอเพราะว่าเรียนออนไลน์ของรัฐเนี่ยไม่เวิร์กอ่ะไม่เวิร์กเส้นได้จะเปิดสอนนักเรียนติวเสริมเพิ่มออนไลน์เรียนได้ผมคิดอยู่เหมือนกันพวกได้คิดมันจริงๆมันมีสิทธิ์มันน่าจะทำได้นะไม่น่าจะยากด้วยก็เราก็มีพวกแบบมีคุณครูอาสามีคนเก่งที่พร้อมอาสามาเป็นครูอ่ะผมว่ามีนะแล้วก็มีน่าจะมีมากด้วยแล้วก็คนที่อยากจะทำแล้วก็พวกผมเนี่ยหลังจากที่ทำงานเยอะในกทม.เนี่ยเราทำกับกลุ่มที่เป็นชุมชนแออัดเยอะแล้วเราเห็นว่ามันมีศูนย์เด็กเล็กนะพี่ศูนย์เด็กเล็กเนี่ยพี่ปุ๊กไม่รู้พี่ปุ๊กเคยเห็นไหมมันเป็นที่ที่ให้สำหรับประชาชนที่เขาอยู่ในชุมชนแออัดเวลาพ่อแม่เขาออกไปทำงานมาเลี้ยงลูกฝากลูกมาฝากลูกแล้วเลี้ยงแล้วในศูนย์เด็กเล็กเนี่ยนะแทนมันจริงๆแล้วมันควรจะทำอะไรได้เยอะกว่านั้นเยอะปรากฏตอนนี้ก็คือก็ครูก็ทำตามมีตามเกิดงบประมาณก็น้อยแล้วก็มาถึงก็มีข้าวให้แล้วก็ให้นอนกินนอนกินนอนจบทั้งที่จริงมันเป็นช่วงที่เด็กอะกำลังแบบเนาะต้องการการพัฒนานะต้องการพัฒนามากมันอยู่ในช่วง0-6 อะซึ่งผมว่าหูยทำไมมันไม่คนทำวะเสียดายคนนะพี่เสียดายแบบเสียดายเด็กที่มันกำลังจะขึ้นมาเนี่ยผมก็นั่งคิดว่าแบบไอ้อันนี้มันก็เป็นเรื่องของการเรียนออนไลน์เป็นเรื่องของโควิดเป็นแบบเดียวกันเลยนะพี่นะแล้วโอ้นี่จะทำได้ตลอดไม่ต้องกลัวว่ามันจะหมดโควิดจะหมดโควิดอาจจะหมดหรือว่าเราอาจจะเจอวิธีรับมือแต่ปัญหาเรื่องเด็กนี่ใช่ไหมพี่อันนี้ครูอาสารู้สิกระทรวงศึกษาธิการเขาทำมาตั้งกี่ปีครูอาสาไม่เห็นมีคนมีเห็นมีคนทำบ้างแต่น้อยครับอันนี้คืออาจจะเป็นสิ่งที่เส้นได้จะทำต่อได้ใช่ครับเพราะผมเชื่อจริงๆว่าเส้นได้เนี่ยมันควรจะทำควรจะขยายแล้วพอยิ่งเราได้คนได้มากเนี่ยเรายิ่งเรามีคนมากเรามีคนเก่งมากขึ้นเนี่ยแล้วมีคนที่ contribute คือใส่ความรู้ใส่อะไรเข้ามาตรงกลางมากขึ้นเนี่ยเราทำอะไรได้เยอะแล้วก็มันสิ่งที่สำคัญคือเราทำได้เร็วเราทำไวแล้วเราแบบเราทำโชว์แล้วหลายคนเนี่ยในโควิดนะพี่เราทำอะไรหลายอย่างก่อนแล้วคนอื่นก็ก๊อปตามเราหมดเลยเราก็ยินดีเรายินดีเลยก๊อปเลยยิ่งก๊อปยิ่งดีจะได้มีคนช่วยกันทำใช่ครับแล้วก็เนี่ยไอ้ครูอาสาที่ผมคิดอยู่นะถ้าเราทำแล้วคนอื่นก๊อปนะแป๊บๆเนี่ยมันทั่วประเทศเหมือนกันนะก็ดีตัวเองก็สร้างเป็นโมเดลคนจะเรียนแบบเนาะก็โอเคเพราะว่าถ้าเกิดคนผู้ฟังที่เขาฟังอยู่ว่าคิดนะคิดอย่างคริสเนี่ยแต่ว่าไม่ได้ทำอย่างคริสเนี่ยอะไรที่มันทำให้คนเราหรือแม้แต่ทำให้คริสกระโดดจากการคิดออกมาเป็นรูปธรรมเป็นการกระทำได้เราต้องทำยังไงอ่ะผมว่ามันคือการแอคชั่นอ่ะมันคือการทำเลยอ่ะกล้าๆหน่อยเหรอกล้าๆหน่อยทำเลยอ่ะกล้าได้กล้าเสียใช่ครับกล้าได้กล้าเสียหน่อยเสี่ยงหน่อยมันเรามันไม่ได้เสียหรอกครับคือผมคิดว่าอันนี้เคยฟังอีลอนมัสมานะอีลอนมัสแบบเป็นไอดอลของทุกคนในยุคเจนผมคือเขาบอกว่าการตัดสินใจและการทำไปเลยเนี่ยทำไปให้เยอะที่สุดเนี่ยแอคชั่นในการทำให้เยอะที่สุดเนี่ยถ้าสมมติว่ามันมีแอคชั่นมันอาจจะมีผิดพลาดบ้างก็ไม่เป็นไรแต่บางแอคชั่นเนี่ยแค่ความสำเร็จเนี่ยมันมักจะเกิดจากแอคชั่นบางแอคชั่นที่มันแค่นิดเดียวแหละแล้วเราได้ทำมันเพราะงั้นยิ่งเราทำเยอะโอกาสสำเร็จมันยิ่งเยอะ
แล้วโอกาสที่ไอ้ความล้มเหลวเนี่ยสมมติว่าทำแล้วมันเจ๊งมันก็มันไม่ได้เจ๊งถึงขนาดว่าเราจะหมดหนทางหมดไร้หนทางทางสู้หรือว่าหมดตัวอะไรเงี้ยครับมันไม่ได้เจ๊งแบบนั้นมันเจ๊งก็เจ๊งดิเจ๊งก็ผิดพลาดก็ใหม่แล้วก็ทำไปเรื่อยๆแล้วก็บางสิ่งบางอย่างที่เราทำมันใช่เลยซึ่งไอ้เส้นได้เนี่ยผมว่าก็คล้ายก็ใช่เลยก็เวลาใช่มันก็ใช่เลยมาในจังหวะที่เหมาะสมในรูปแบบที่เหมาะสมครับครับ6เดือนนะ5เดือน6เดือนนะคนรู้จักเส้นได้ทั้งประเทศคนต้องการเส้นได้มาช่วยเหลือเกิดจากความคิดที่ว่าคิดแล้วก็ทำเลยคิดนานไหมไม่นานคืนเดียวคืนเดียวครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเราเห็นอุปสรรคเราก็แก้ไขมันมาเรื่อยๆแต่นั่นมาจากการที่กล้าคิดแล้วก็กล้าทำด้วยนะมันถึงได้จัดการได้เอาล่ะคุณผู้ฟังเราโชคดีนะที่คุยกับน้องคริสโปตรนันนะฮะเพราะว่าทำให้เรารู้เลยนะว่าเอ้ยอะไรดีๆมันเกิดขึ้นมาจากการคิดและการกล้าทำนะครับและที่สำคัญแนวคิดของคริสนะเราไม่สรุปใครง่ายๆนะไม่สรุปไม่เชื่อใครง่ายๆด้วย ดีแล้วดีแล้วนะคุณผู้ฟังเพราะมันจะทำให้เราไตร่ตรองได้ดีกว่าใช่เนาะเอาละวันนี้ต้องขอบคุณน้องคริสอย่างยิ่งนะขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณพี่ปุ๊กครับรับฟังรายการห้องรับแขกSwitch FM ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 7:30 น.ถึง 8:00 น.สนใจโฆษณาติดต่อบริษัท OKMS จำกัด 02-618-7781-4 และ 081-667-7041แม่ฮ่องสอนเมืองแห่งขุนเขาสายหมอกและความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยใหญ่ม้งละหูลีซูปะโอละวะคนเมืองจีนยูนานกระเรียงตื่นตากับวิถีชีวิตประเพณีศิลปวัฒนธรรมชนเผ่าที่น่าประทับใจผ่อนคลายกับแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติสัมผัสแม่ฮ่องสอนด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้ร่วมเฉลิมฉลอง111ปีเมืองแม่ฮ่องสอนโดยจังหวัดแม่ฮ่องสอนและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดMy New ID My New Isuzu D-Max สู่ตัวตนใหม่ที่เป็นคุณกับ Isuzu D-Max ใหม่ยนต์ประกันปิกอัพยอดนิยมสปอร์ตหรูเหนือระดับกับดีไซน์ลุคใหม่ทั้งภายนอกและภายในโดดเด่นสุดด้วยสีเทาโอเปกใหม่ให้มุมมองสีหลากหลายมิติแรงจัดประหยัดน้ำมันด้วยเครื่องยนต์ 3.0 และ 1.9 DDI Blue Power Gen 2พร้อมฟังก์ชันเพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยใช้ชีวิตกับตัวตนใหม่ที่เหนือใคร New Isuzu D-Max พลานุภาพไร้ขีดจำกัดข่าวดีสำหรับคนรักการท่องเที่ยวและกลุ่มชุมชนท่องเที่ยวทั่วประเทศอะไรยังไงเหรอจ๊ะก็ตอนนี้กรมการท่องเที่ยวกำลังจัดกิจกรรมประกวดเพื่อส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวในรูปแบบ Smart Tourism ชิงเงินรางวัลกว่า 900,000 บาทมีประกวดอะไรบ้างล่ะมี2กิจกรรมฟังดีๆ1การประกวดเส้นทางท่องเที่ยวด้วยกิจกรรมท่องเที่ยวมุมมองใหม่2564สำหรับประชาชนทั่วไปและ2การประกวดนวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนสำหรับกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนสนใจมากอยากประกวดหมดเขตส่งผลงานวันที่15พฤศจิกายนนี้สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ Facebook Fanpage Smart Tourism DOT หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่02-618-7781-4เราสั่งสมประสบการณ์และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ระดับสากลมุ่งมั่นผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากขึ้นเราขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความสำเร็จด้วยวิสัยทัศน์ของเราที่จะเติมเต็มพลังชีวิตด้วยประสบการณ์พลังงานที่เหนือกว่าPower Life with Premier Energy Experience บริษัทเอสโซประเทศไทยจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ Exxon Mobil ในประเทศไทยโควิดต้องเว้นระยะห่างแต่ไม่อ้างว้างเพราะมี GHB Buddy อยู่เป็นเพื่อน GHB Buddy เพื่อนใหม่ที่จะคอยไลน์แจ้งทุกความเคลื่อนไหวในบัญชีของคุณแจ้งรายการเข้าออกบัญชีเงินฝากรายการชำระเงินกู้ผลรางวัลสลากออมทรัพย์ผลการขอสินเชื่อยอดชำระเงินกู้ล่วงหน้าสมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมคลิกเลยที่ LINE Official GHB Buddy ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้านโทร 02-645-9000